นัติกรม,มังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดเป็นพิธีกรทางอากาศอาจารย์กมลวันเรืองรัตนสุนทรเป็นผู้ช่วยพิธีกรด้านเอกสารและข้อมูลออกอากาศครับท่านผู้ฟังคนสมัยก่อนนี่เขาแบ่งโลกเป็นสองฝ่ายคือฝ่าย ธรรมะกับไฟอธรรมไยอธรรมก็คือพวกเสือปล้นโจรร้ายเท่าที่เคยได้ยินมาก็คือเสือดำเสือใบเสือป้ายเสือมาเหศวนเสือผาดหรือว่าโจรห้านัดจำเรียงปรางมณีส่วนฝ่ายธรรมะก็คือฝ่ายพระอริยเจ้าหลวงปู่มั่นหลวงปู่แหวนหลวงปู่ตื้อแต่ท่านเชื่อไหมครับว่าในจำนวนเสือปล้นโจรร้ายที่มีชื่อเสียงโด่งดัง กับพระอริยเจ้ารูปหนึ่งกลับเป็นคนคนเดียวกันครับพระอาจารย์ประยุทธ์ธรรมยุตโตสิทธิเอกหลวงปู่ตื้อกับขุนโจรอิสไมเอร์โจรสลัดทะเลลึกที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดของเมืองไทยกลับกลายเป็นพระภิกษุที่ผู้คนกราบไหว้กันมากมายและเมื่อท่านมรณภาพกระดูกของท่านเป็นพระาธาตุครับ อาจารย์ยอดหวังว่าเรื่องที่จะเล่าให้ฟังต่อไปนี้จะเป็นประโยชน์แก่ท่านทั้งหลายที่ท้อแท้กับการปฏิบัติธรรมทำความดีว่าแม้แต่สิ่งที่อยู่ลึกที่สุดในขุมบาปยังสามารถทยานไปสู่ความสำเร็จขั้นสูงสุดในความเป็นมนุษย์ได้อย่าท้อครับมาผมจะพาท่านไปไปหาอาจารย์ประยุทธ์ไปฟังเรื่องราวของท่านณนะบัดนี้ครับพระอาจารย์ประยุทธ์ ถือกำเนิดที่จังหวัดเพชรบุรีในตระกูลสุวรรณศีเมื่อวันเสาร์เดือน5ปีมโรงปี2471ท่านเป็นบุตรคนที่สท่านมีพี่ชายคนหนึ่งพี่สาวคนหนึ่งแล้วก็มีน้องสาวอีกสองคนส่วนชื่อของโยมพ่อโยมแม่นี่ไม่มีบันทึกเอาไว้ครอบครัวของท่านมีฐานะดีพอสมควรหลังจากที่พระอาจารย์ประยุทธ์คลอดมาได้ไม่นานครอบครัวอพยพโยกย้ายไปอยู่ทางหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ท่านก็ไปโตที่นั่นวิถีชีวิตหรือจะกล่าวว่าวิถีแห่งกรรมคงจะไม่ผิดเพราะท่านอายุแค่11ปีพระอาจารย์ประยุทธ์ก็ทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายด้วยมือของท่านโดยไม่เจตนาคือขณะที่กำลังกว้างมีดเล่นเกิดกว้างพลาดไปสู่ผู้ชายคนหนึ่งเสียชีวิตเนื่องจากปลายมีดปักเข้าที่สำคัญอย่างบังเอิญ ขณะกระทำความผิดในพระอาจารย์ประยุทธ์ยังมีอายุยาววัยก็เลยไม่ได้รับโทษทันอาญาบ้านเมืองครั้นอายุครบบวชโยมแม่ก็ทําการอุปสมบทให้ที่วัดกลางอําเภอหัวหินเวลานั้นโยมพ่อเสียชีวิตแล้วบวชครั้งนั้นเป็นการบวชตามประเพณีจริงๆไม่ได้บวชไปเพื่อเรียนก็ทําให้ไม่มีความรู้เรื่องพระธรรมลึกซึ้งอะไรการปฏิบัติกรรมฐานอะไรก็ไม่ได้ปฏิบัติ บวชเป็นพระภิกษุครบพรรษาแล้วก็ลาสิกขาบทออกมาสู่โลกของคาราวัตนับตั้งแต่ศึกออกมาพระอาจารย์ประยุทธ์ก็จากครอบครัวมุ่งลงใต้ท่องเที่ยวไปเพื่อทำงานแล้วก็ประกอบอาชีพสารพัดอย่างที่ไหนมีรายได้ดีก็อยู่นานหน่อยพอเห็นว่าไม่เจริญรุ่งเรืองขึ้นกว่าเดิมก็เดินทางเร่ร่อนต่อไปอีกพระอาจารย์ประยุทธ์เป็นผู้ที่มีพื้นฐานนิสัยจิตใจเข้มแข็งอจหาร ไม่เคยวันไหวเมื่อตกอยู่ในสถานการณ์เลวร้ายใดๆทั้งสิน้นดังนั้นท่านก็เลยมีเพื่อนฝูงลูกน้องมากมายเคยเป็นกับตันเรือตังเกเรือหาปลาขนาดใหญ่แล้วก็ไปเปิดบาร์ตั้งในครับที่มาเลเซียย่านที่คนจีนอยู่อาศัยในช่วงชีวิตตอนนี้ได้เกิดเหตุการณ์สาคัญขึ้นนั่นก็คือมีพ่อค้าใหญ่มีอิทธิพลอ,อยู่กรุงเทพ ได้ว่าจ้างให้ขนฝินเถื่อนไปส่งผู้ซื้อในมาเลเซียทางเรือซึ่งท่านเป็นกับตันเรือตังเกยอยู่แล้วโดยผู้ว่าจ้างให้ค่าจ้าง2,000บาทซึ่งเป็นเงินจำนวนสูงมากเลยในเวลานั้นแล้วก็ให้รับค่าฝินกลับมาด้วยสำหรับเงินค่าฟินเถือนนั้นเป็นจำนวนเงินก้อนโตทีเดียวพระอาจารย์ประยุทธ์ตัดสินใจรับงานนี้จัดการขนฝินซ่อนไปในเรือตังเกย แล้วก็ล่องไปสู่ประเทศมาเลเซียโดยไม่มีอุปสรรคอะไรเมื่อถึงจุดหมายปลายทางแล้วผู้ซื้อก็มาติดต่อแสดงตัวปรากฏว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐสองคนผู้ซื้อเพ็นเถื่อนแสดงเล่เห์เลี่ยมหักหลังซึ่งซึ่งหน้าโดยจะขอจ่ายค่าฟินแค่สองพันบาทถ้าไม่ตกลงก็จะจับกลุมในข้อหาลักลอบขนยาเสพติดเข้าประเทศเจอลูกเล่นนองคนโกงที่มีอำนาจในมืออย่างนี้ พระอาจารย์ประยุทธ์ในเวลานั้นก็ต้องเลือกเอาทางใดทางหนึ่งเพราะถ้ารับเงินค่าวินเทอ่อนกลับไปแค่2,000บาทพ่อค้าใหญ่ก็ต้องคิดว่าท่านเป็นคนหักหลังซึ่งในวงการนอกกฎหมายถือว่าเป็นการทรยศอย่างรุนแรงจะต้องได้รับการตอบแทนสถานเดียวคือตายแต่ถ้าไม่ยอมมอบวินเถทอนให้แก่ผู้ซื้อท่านก็จะถูกจับกลุมทันที และโทษทันข้อหาค้ายาเสพติดของมาเลเซียมีบทลงโทษสูงสุดก็คือประหารชีวิตเมื่อตกอยู่ในสถานการณ์เลวร้ายซึ่งจะต้องเลือกเอาทางใดทางหนึ่งพระอาจารย์ประยุทธ์จึงตัดสินใจเลือกฆ่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ทรยศหักหลังทั้งสองคนหลังจากปิดชีวิตสองคนนั้นแล้วท่านก็ยังสั่งให้ผ่าท้องตัดอวัยวะภายในทิ้งทั้งหมดเพื่อไม่ให้ศพลอยขึ้นมา แล้วก็เพื่อปกปิดความผิดแต่เสมือนเป็นกฎแห่งกรรมเพราะแทนที่ศพจะจมหายไปกลับลอยขึ้นมาข้างๆลำเรือและมีคนพบศพในเวลาต่อมาจึงได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่บ้านเมืองทราบพระอาจารย์ประยุทธ์ก็เลยถูกจับกลุ่มตัวในข้อหาสงสัยฆ่าคนตายแต่ท่านให้การปฏิเสธโดยที่ไม่มีเรื่องวินเข้ามาผัวพันพระอาจารย์ประยุทธ์ถูกคุมขังอยู่ในมาเลเซียหลายเดือน ระหว่างนั้นถูกนำตัวไปขึ้นศาลหลายครั้งหลายหนเนื่องจากท่านปฏิเสธข้อกล่าวหาเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงจำเป็นจะต้องหาหลักฐานมาแสดงต่อศาลเพื่อเอาผิดท่านให้ได้ตอนขึ้นศาลครั้งที่หกขณะที่รอการพิจารณาของศาลอยู่นั้นได้มีผู้ชายสูงวัยอายุประมาณห้าสิบหกสิบปีมีสง่าราศีผิวพรรณผ่องใสแต่งกายสะอาดเรียบร้อยได้เดินมาหาท่านแล้วก็ถามว่า หลานชายต้องคดีอะไรพระอาจารย์ประยุทธ์กำลังกรัดกลุ่มอารมณ์ขุนมัวเพราะว่าโทษของท่านอาจจะถูกสารพิพากษาประหารชีวิตได้ท่านก็เลยไม่ยอมพูดจาโต้อตอบชายสูงอายุคนนั้นก็ตามเซาซีไม่ยอมเลิกจนท่านลุกหนีไปนั่งอีกที่หนึ่งด้วยความรำคาญกระนั้นชายสูงวัยคนนี้ก็ยังตามไปสอบถามด้วยคำถามเดิมอีกพระอาจารย์ประยุทธ์ทนหงุดหงิดไม่ไหวก็เลยตอบพ้น่นพนไปว่า คดีฆ่าคนชายสูงอายุผู้ลึกลับก็พูดต่อไปอีกว่าหลานชายหลานชายไม่ต้องกลัวว่าจะถูกลงโทษติดคุกหรือว่าประหารชีวิตเดี๋ยวลุงจะช่วยให้พ้นโทษพระอาจารย์ประยุทธ์ก็ถามว่าจะช่วยวิธีไหนผู้สูงอายุคนนั้นก็บอกว่าลุงจะให้คาถาบทหนึ่งให้จำคาถาบทนี้ไว้เวลาขึ้นศาลให้ว่าคาถานี้ แล้วเพ่งมองหน้าผู้พิพากษารับรองว่าหลานต้องพ้นคดีแน่แต่ห้ามบอกคาถานี้กับใครนะพระอาจารย์ประยุทธ์เป็นคนหนึ่งที่ไม่เชื่อเรื่องคาถาอาคมแม้แต่น้อยไม่ยอมรับว่าคาถาอาคมมีความศักดิ์สิทธิ์แต่ขณะนั้นมีสภาพไม่ผิดกับคนกำลังจะจมน้ำตายอย่าว่าแต่มีขอนไมใ้ใหญ่ลอยมาให้เกาะเลยแม้ฟางเส้นเดียวก็ต้องคว้าไว้ก่อนเมื่อชายสูงวัยมาบอกคาถาให้ ท่านก็ท่องจำอาไว้กระทั่งวันขึ้นศาลร,รับฟังคำพิพากษาพระอาจารย์ประยุทธ์จึงปฏิบัติตามคำที่ชายสูงอายุลึกลับคนนั้นบอกทุกอย่างแล้วปฏิหารก็เกิดขึ้นจริงๆนั่นก็คือศาลตัดสินให้ปล่อยตัวเป็นอิสระแต่ห้ามเข้าประเทศมาเลเซียอีกหลังจากได้รับอิสระภาพแล้วพระอาจารย์ประยุทธ์ก็ไม่เคยเห็นหน้าชายสูงอายุคนนั้นอีกเลยต่อมาภายหลังเมื่อท่านบวชได้นานพอสมควร และปฏิบัติธรรมจนเกิดยานรู้เห็นในสิ่งซึ่งไม่เคยรู้เห็นมาก่อนจึงได้ทราบว่าชายสูงอายุผู้นั้นเป็นเทพที่มาช่วยคุ้มครองชีวิตไว้เพื่อจะเกื้อหนุนให้ท่านมีตาเห็นธรรมในชาตินี้เวลานั้นท่านออกจากประเทศมาเลเซียกลับมาสู่เมืองไทยพระจาจารย์ประยุทธ์ก็ยังวนเวียนอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ตราบจนเกิดสงครามโลกครั้งที่สอง กองทัพญี่ปุ่นเปิดฉากลุกรานประเทศไทยด้วยการยกพลขึ้นบกที่ภาคใต้ก่อนทหารของพระเจ้าจากักรพรรดิได้รับการต่อต้านจากทหารตำรวจและพลเรือนอย่างสุดใจขาดดิ้นมีประชาชนทหารตำรวจและเยาวชนพลีชีวิตเพื่อปกป้องอธิปไตยและเอกร,ราชของชาติไปหลายชีวิตกระทั่งจอมพลปพิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีของไทยเวลานั้นจำยอมเซ็นสัญญาเป็นพันธมิตรกับกองทัพญี่ปุ่น เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียชีวิตและเลือดเนื้อของประชาชนในชาติแม้ไทยจะเข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับกองทัพญี่ปุ่นแต่ก็เป็นไปโดยภาวะจำยอมประชาชนทุกหมู่เหล่าไม่ยินยอมเป็นมิตรกับญี่ปุ่นด้วยความจริงใจประกอบกับหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมทเอกอัคราชทูตไทยในสหรัฐอเมริกาตั้งรัฐบาลพลัดถิ่นขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาและจัดตั้งขบวนการเสรีไทยขึ้น นักศึกษาไทยในสหรัฐและภาคพ,พื้นยุโรปมารวมตัวกันจากนั้นก็แทรกซึมเข้าสู่ประเทศไทยเพื่อทำการต่อต้านกองทัพญี่ปุ่นทุกรูปแบบขบวนการเสรีไทยได้รับการสนับสนุนด้านอาวุธจากสหรัฐคนไทยรักชาติจำนวนหนึ่งก็แยกย้ายกันออกปฏิบัติการขัดขวางทำลายเส้นทางลำเลียงสเสบียงอาหารและอาวุธยุธโทโธปกรณ์ของกองทัพญี่ปุ่นอย่างกว้างขวางสร้างปัญหาให้แก่ทหารญี่ปุ่นตลอดเวลา ในห่วงเวลาที่ประเทศชาติเผชิญกับวิกฤตการพระอาจารย์ประยุทธ์ได้เข้าร่วมขบวนการเสรีไทยใต้ดินด้วยผู้หนึ่งดำเนินการขัดขวางทําลายเส้นทางลำเลียงของทหารญี่ปุ่นในภาคใต้ตลอดเวลาอาศัยที่ท่านมีลูกน้องรักใคร่นับถือเป็นจำนวนมากกลุ่มเสรีไทยของท่านก็เป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดประกาศเป็นปฏิปักษ์กับกองทัพญี่ปุ่นทั้งโดยตรงและโดยอ้อม เกิดสงครามโลกครั้งที่สองได้ไม่นานทางการได้มีคำสั่งยุบทันทสถานเกาะตะรุเตาจังหวัดสตูลซึ่งเป็นสถานที่กักขังนักโทษการเมืองเนื่องจากขาดงบประมาณแล้วก็การส่งสเสบียงอาหารจากฝั่งไปยังเกาะก็เป็นไปด้วยความยากลำบากดังนั้นเกาะตะรุเตาก็ถูกปล่อยทิ้งร้างอยู่พระอาจารย์ประยุทธ์นำลูกน้องบริวารขึ้นไปอาศัยเกาะตะรุเตาเป็นฐานที่มั่นอย่างซ่อนเร้น แล้วเปิดฉากเป็นโจรสลัดในนามขุนโจรอิสมมเออร์นำเรือตังเกติดอาวุธสงครามเข้าปล้นเรือขนส่งสเสบียงของกองทัพญี่ปุ่นเมื่อปล้นสเสบียงอาหารมาได้ก็นำมาแจกจ่ายแบ่งปันให้กับชาวบ้านตามแนวชายฝั่งทะเลที่กำลังประสบความอดอยากขาดแคลนขุนโจรอิสไมเแอร์อาวาดตลอดหน้าน,น้ำทะเลหลวงจนเป็นที่หวาดวันของขบวนเรือลำเลียงของทหารญี่ปุ่น เนื่องจากการเข้าจู่โจมเข้าปล้นแต่ละครั้งจะมีการวางแผนอย่างชาญฉลาดและเข้าโจมตีชนิดเฉียบขาดรุนแรงทําให้ทหารญี่ปุ่นสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินไปเป็นจํานวนมากทหารญี่ปุ่นเคยส่งกองเรือเร็วออกตามล่าเรือโจรสลัดอิสไมเอลไม่ลดละแต่ไม่ประสบความสําเร็จเพราะฝ่ายโจรสลัดมีความชํานาญในพื้นที่น่านน้ามากกว่าและเรือก็ติดตั้งเครื่องยนต์ที่มีความเร็วสูง สามารถหลบหนีไปได้โดยง่ายที่เกาะต,ตารูเตาซึ่งเป็นแหล่งกบดานของขุนโจรอิสมาเอลในขณะนั้นเป็นที่รวมของขบวนการเสรีไทยในคราบโจรสลัดกลุ่มใหญ่เกือบ200คนเมื่อสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองแล้วบทบาทของขุนโจรอิสมาเอลก็ยังไม่อยุ่ติเรือโจรสลัดยังชักธงรบอารวาตลอดน้านาน้ำทะเลหลวงระหว่างประเทศไทยมาเลเซียและสิงคโปร์ โดยมีเป้าหมายที่เรือสินค้าส่งข้าวออกนอกประเทศสาเหตุที่โจรสลัดอิสมาเอลไม่ยอมวางอาวุธและปิดฉากความเป็นโจรก็เนื่องจากมีพ่อค้าและนักการเมืองกลุ่มหนึ่งชกช่วยโอกาสแสวงหาความร่ำรวยจากความอดอยากขาดแคลนซึ่งแผ่กระจายไปทั่วทุกประเทศในโลกลักลอบส่งข้าวสารไปขายให้แก่มาเลเซียและสิงคโปร์ทั้งๆท,ที่ภายในประเทศก็กำลังขาดแคลนอาหารอย่างหนัก การกระทําเช่นนี้เท่ากับซ้ำเติมประชาชนในชาติให้ได้รับความทุกขยากลําเค็นสาหัสยิ่งขึ้นไปอีกดังนั้นขุนโจรอิสแมอลจึงออกไล่ล่าเรือบรรทุกข้าวออกนอกประเทศทุกลำพบเมื่อไหร่ก็ปล้นเมื่อนั้นกระทั่งการค้าข้าวส่งออกนอกของคนกลุ่มนี้ต้องชะง,งักงนันกลุ่มพ่อค้าอิทธิพลทรงคนมาเจรจากับขุนโจรอิสแมอลยื่นข้อเสนอขอให้เลิกปล้นโดยจะมอบเงินค่าคุ้มครองให้จำนวนหนึ่ง ขุนโจนอิสมมเอร์ให้คำตอบกลับไปสั้นๆว่าถ้าจะให้หยุดการปล้นก็ต้องหยุดส่งข้าวออกนอกประเทศเมื่อตกลงกันไม่ได้ฝ่ายพ่อค้าอิทธิพลก็หาทางกดดันในทางการเข้มงวดในการปราบปรามโจนสลัดอิสมมเอร์หนักมือยิ่งขึ้นแต่ทะเลอันกว้างใหญ่และเกาะเล็กเกาะน้อยมากมายย่อมทำให้ขุนโจนอิสมมเอรซึ่งรู้ลู่ทางอย่างเจนจบ หลบหลีกซ่อนเร้นการไล่ล่าของฝ่ายเจ้าหน้าที่โดยไม่ยากขณะที่มีการตามล่าเรือโจรสลัดอิสมาเอลยอย่างหนักทําให้ขุนโจนอิสมาเอลไม่กล้าเปิดเผยร่องรอยและจําต้องนําเรือไปหลบซ่อนตามเกาะต่างๆเพื่อหลีกเล้นการค้นหาของเจ้าหน้าที่บ้านเมืองในช่วงที่ขุนโจนอิสมาเอลากำลังอําพรางหนีการไล่ล่าพวกพ่อค้าอิทธิพลก็ถือโอกาสส่งเรือขนข้าวออกนอกประเทศเป็นการใหญ่ แต่การตามล่าของเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเป็นไปอย่างเข้มแข็งชั่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นเมื่อไม่พบเห็นแม้แต่เงาของเรือโจรสลัดการติดตามค้นหาก็ผ่อนเพลาลงเมื่อทั้งฝ่ายบ้านเมืองปฏิบัติหน้าที่ย่อหย่อนขุนโจรอิสมาเอลก็ออกอารวาสอีกเรือมันทุกข้าวสารส่งต่างประเทศก็ถูกโจรสลัดจู่โจมเข้าปล้นแทบจะไม่มีเรือมันทุกข้าวสารลำใดหลุดรอดเงื้อมือขุนโจรอิสมาเอลไปได้ หากเจ้าหน้าที่บ้านเมืองจะระดมสัพท์กำลังออกตามล่าโจรสลัดอย่างจริงจังขุนโจรอิสไมเออร์ก็หลบฉากเงียบหายไปไม่ปรากฏร่องรอยเหมือนกับสาบสูญครั้นฝ่ายเจ้าหน้าที่ลดความเข้มแข็งลงเมื่อไรสลัดทะเลหลวงนามอิสไมเออร์ก็จะปรากฏโฉมออกปฏิบัติการปล้นอีกสถานการณ์ระหว่างโจรสลัดกับเจ้าหน้าที่บ้านเมืองดำเนินไปในรูปนี้ตลอดเวลา เป็นเวลาห้าปีเต็มๆที่พระอาจารย์ประยุทธ์ออกจากบ้านไปเผชิญชีวิตโดยที่ไม่มีข่าวคราวแจ้งให้ทางบ้านได้รับรู้แม้แต่ครั้งเดียวดังนั้นทางบ้านก็ไม่สามารถจะติดต่อท่านได้ในทุกกรณีกระทั่งท่านเดินทางกลับบ้านเนี่ยมาอย่างเงียบๆกลับมาพบกับความสะเทือนใจอย่างรุนแรงที่สุดในชีวิตนั่นก็คือโยมแม่ของท่านถึงแก่กรรมไปแล้ว พระอาจารย์ประยุทธ์มีความรักความผูกพันกับโยมแม่เป็นอย่างสูงเมื่อมารับรู้การพลัดพรากจากไปโดยไม่มีวันหวนกลับมาอีกของโยมแม่ก็ทําให้ท่านบังเกิดความเศร้าสลดสุดจะพระญนาพี่สาวและน้องสาวเล่าให้ท่านฟังว่าหลังจากที่ท่านออกจากบ้านไปแล้วก็เงียบหายประหนึ่งตายจากโยมแม่ก็มีแต่หดหู่เสียใจทุกเวลานาทีก็ว่าได้ โย่แม่ก็มักจะท่ำครวญถึงลูกชายคนเดียวเสมอว่าเล็กของแม่ไม่รู้ว่าลูกจะเป็นตายอยู่ที่ไหนทำไมถึงไม่ส่งข่าวมาให้แม่รู้บ้างได้ยินเขาพูดว่าแม่พร่ำว่าคำว่าเล็กของแม่พระอาจารย์ประยุทธ์แทบจะกลั้นสะอื้นเอาไว้ไม่ได้เพราะว่าถ้อยคำประโยคนี้เป็นคำพูดของแม่เรียกชื่อเล่นของท่านด้วยความรักความเอ็นดูตั้งแต่น้อยคุ้มใหญ่มาโดยตลอด บัดนี้ถ้อยคําว่าเล็กของแม่นี่จะไม่ได้ยินอีกแล้วตราบชั่วชีวิตเมื่อพระอาจารย์ประยุทธ์ระงับใจจนสงบลงได้แล้วท่านก็ปลีกตัวจากพี่สาวน้องสาวไปนั่งเบื้องหน้ารูปถ่ายของโยมแม่รำลึกถึงพระคุณอันมากล้นสุดประมาณเพียงลำพังขณะที่จิตแน่วแน่อยู่กับความคิดถึงโยมแม่เพียงจุดเดียวจิตก็พลันสงบนิ่งอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน จิตซึ่งรวมตัวดิ่งสู่ความสงบภายในชั่ววูบนั้นประหนึ่งได้หลุดพ้นจากภาวะโลกปัจจุบันไปสู่อีกมิติหนึ่งหรือว่าอีกภาวะหนึ่งแล้วก็เป็นมิติที่น่าหวาดหวั่นพรั่นพรึงเป็นที่สุดในความรู้สึกรับรู้และรู้เห็นบางสิ่งบางอย่างขณะพระอาจารย์ประยุทธ์กำลังนั่งอยู่เบื้องหน้ารูปถ่ายโยมแม่คล้ายๆกับตัวท่านเหมือนกับแยกออกเป็นสองร่าง ร่างที่สองนี่หลุดเข้าไปยังอีกโลกหนึ่งโลกซึ่งมีบรรยากาศน่ากลัวเหลือที่จะกล่าวเพราะว่าทุกขนทุกแห่งแดงฉานด้วยเปลวไฟที่ลุกโชนช่วงพระอาจารย์ประยุทธ์รู้โดยไม่ต้องมีใครบอกกล่าวว่านี่คือนรกและการหลุดเข้ามาสู่โลกนรกแห่งนี้ไม่ใช่มาแค่พบเห็นเท่านั้นหากท่านกำลังถูกชายสี่คนฉุดกระชากลากตัวไปใส่เครื่องจองจำ แล้วก็จะถูกโยนลงไปในกระทะทองแดงอันมีน้ำร้อนเดือดพล่านพระอาจารย์ประยุทธ์ไม่เคยมีความรู้สึกหวาดกลัวครั้งใดเท่ากับตกอยู่ในเหตุการณ์เวลานั้นท่านพยายามขัดขืนดิ้นรนไม่ยอมให้ถูกลากตัวไปลงกระทะทองแดงแต่ว่าเรี่ยวแรงของท่านไม่สามารถช่วยตัวเองได้เลยด้วยความกลัวสุดขีดพระอาจารย์ประยุทธ์รำลึกได้ถึงโยมแม่คนเดียวก็ตะโกนเรียกโยมแม่สุดเสียงว่าแม่ช่วยลูกด้วย สิ้นเสียงเรียกหาโยมแม่ปรากฏว่ามีใบบัวขนาดใหญ่มาหืมมาผุดขึ้นมาช้อนร่างท่านลอยขึ้นสู่เบื้องบนหลุดรอดจากการยื้อยุดจับกลุ่มตัวของชายสี่คนไปได้การที่มีใบบัวผุดขึ้นมาช่วยพระอาจารย์ประยุทธ์ในช่วงเวลาคับขันอย่างนี้คือกุศลความดีซึ่งเป็นบุญบรารมีของโยมแม่แผเข้ามาช่วยท่านไว้อย่างแน่นอน เพราะตลอดชีวิตของโยมแม่ตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรมความดีมาโดยตลอดดำรงตนอยู่ด้วยศีลทานภาวนาตราบลมหายใจสุดท้ายหลุดพ้นจากโลกหน้าสะพึงกลัวมาได้พระอาจารย์ประยุทธ์ก็ขึ้นมาพบโลกใหม่ซึ่งผิดแผกแตกต่างจากโลกนรกเหมือนหลังมือเป็นหน้ามือโลกใหม่ที่ท่านพบเห็นเวลานั้นสว่างสดใส ชวนให้รื่นรมเหลือเกินสรัพสิ่งทั้งหลายวิจิตงดงามเหลือที่จะกล่าวและเบื้องหน้าของท่านมีวิมานหลังหนึ่งปรากฏอยู่วิมานหลังที่ว่านี้มีประกายเจิดจ้าระยิบระยับเหมือนหนึ่งประกอบด้วยเพชรมณีอันล้ำค่าความงามของวิมานไม่เคยเห็นมีอยู่ในโลกมนุษย์นอกจากวิมานแล้วก็ยังมองเห็นเทพธิดาจำนวนมากเยื้องกลไปมาด้วยอิริยาบถอ่อนช้อยงามจับตา เทพธิดาแต่ละนางก็มีรูปร่างผิวพรรณเป,ปล่งปลั่งผ่องใสหากจะประมาณอายุก็ไม่เกิน17-18ปีและยังบิดที่น้าประหลาดก็คือเทพธิดาแต่ละนางต่างมีความสูงราวหกศอกเท่ากันหมดอาจารย์ประยุทธ์ลืมตาขึ้นก็พบว่าตนเองกำลังอยู่เบื้องหน้ารูปโยมแม่เมื่อรู้สึกตัวมีสติสัมปชัญญะครบถ้วน พระอาจารย์ประยุทธ์ขณะนั้นก็ได้ต่นั่งงงนันไม่เข้าใจว่าเหตุฉไหนถึงได้พบเหตุการณ์เรื่องราวอย่างน่าอาัศจรรย์อย่างนั้นท่านไม่รู้ว่ากรรมฐานคืออะไรหมายถึงอะไรและแม้แต่คําว่ากรรมฐานก็แทบจะไม่เคยรู้จักเหตุนี้พระอาจารย์ประยุทธ์จึงไม่รู้ว่าท่านใดกรรมฐานเพราะจิตเพ่งแน่วแน่ไปยังโยมแม่กระทั่งเกิดสมาธิอย่างอัศจรรย์ได้สมาธิได้นิมิตซึ่งเสมือนชีน้นาให้เห็นถึงอนาคตของท่านว่าจะดําเนินไปในแนวไหน นับจากนาทีที่พระอาจารย์ประยุทธ์ผ่านพบประสบะการณ์เหนือโลกเหนือเหตุผลที่ว่าก็ทําให้ท่านระหนักถึงสัจจะความจริงของการเกิดมาเป็นมนุษย์มีชีวิตเลือดเนื้อว่าเป็นอย่างไรเกิดมาทําไมเกิดมาเพื่ออะไรบาปอากุศลและกุศลผลบุญมีผลเพียงใดต่อการมีชีวิตในชาตินี้ความไม่เชื่อความลังเลสงสัยในเรื่องนร,รกสวรรค์ซึ่งตรึงแน่นอยู่ในมนโนคติ ดูเหมือนจะอันตรธานหายไปจนหมดสิน้นความคิดใหม่ที่ผุดขึ้นมาเป็นปัญญาซึ่งตั้งมั่นอยู่บนสติและในชีวิตของพระอาจารย์ประยุทธ์ไม่เคยคิดพิจารณาถึงความเป็นไปของมนุษย์อย่างลึกซึ้งกว้างไกลถึงเพียงนี้ท่านพักอยู่กับครอบครัวของท่านเพียงไม่กี่วันก็เตรียมตัวเดินทางต่อไปอีกวันสุดท้ายที่ท่านอำลาพี่สาวและน้องสาวเพื่อจากไปพี่สาว ซึ่งมีความห่วงใย,ยถามว่าจะไปที่ไหนท่านก็ตอบไม่ได้พี่สาวก็นำเงินสดมามอบให้เป็นจำนวน5,000บาทเพื่อติดตัวไว้ใช้ใจ่ายยามจำเป็นพระอาจารย์ประยุทธ์ไม่อาจจะบอกพี่สาวได้ว่าท่านไม่เดือดร้อนเรื่องเงินแม้แต่น้อยเพราะถ,ถ้าบอกออกไปคงจะมีการซักถามอีกว่าท่านไปได้เงินมาจากไหนดังนั้นท่านจึงหยิบเงินไปเพียงห้าร้อยบาทเพื่อให้พี่สาวสบายใจ แล้วก็บอกให้นำเงินที่เหลือทั้งหมดไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ยโยมแม่จากนั้นท่านก็อำลาจากไปภาคใต้คือพื้นที่ที่ท่านชำนาญลู่ทางชนิดทะลุปรุโปรงประกอบกับมีลูกน้องบริวารมากมายรอคอยอยู่เมื่อพระอาจารย์ประยุทธ์กลับไปอยู่ภาคใต้ได้ระยะหนึ่งท่านก็พบกับพระภิกษุไวัยชราผู้มีปฏิปทาสีลาจารวัตหน้าเคารพเลื่อมใสรูปหนึ่ง จากการได้พบกับพระภิกษุรูปนี้ทําให้ท่านตัดสินใจสละเพศคารวะเข้าสู่เพศบรรพชิตและก่อนจะหันหลังให้กับวิถีทางโลกท่านได้นําเงินทองของมีค่าซึ่งเป็นสมบัติส่วนตัวทั้งหมดมามอบให้เพื่อนเพื่อนและลูกน้องบริวารทุกคนจนหมดสิน้นจากนั้นท่านก็เข้าวิธีอุปสมบทอย่างเงียบๆพระอาจารย์ประยุทธ์ได้อยู่ใกล้กับพระภิกษุไวยชาราซึ่งท่านเรียกว่าหลวงปู แต่ท่านก็ไม่เคยเปิดเผยว่าหลวงปูนะ่นั้นมีชื่อว่าอะไรอยู่กับหลวงปู่เป็นเวลาหนึ่งปีในช่วงเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาพระอาจารย์ประยุทธ์ได้เรียนรู้การปฏิบัติธรรมกรรมาฐานตลอดจนทุดงควัตรจากหลวงปู่ทั้งหมดตลอดเวลาที่ย่างก้าวเข้าไปอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงโลกซึ่งเปิดตาให้มองเห็นภัยของการเวียนว่ายตายเกิดและชี้ทางไปสู่มรรคผลนิพพาน เพื่อตัดสบั้นวงวัตฏะแห่งความทุกข์อย่างสำเร็จเด็ขดขาดพระอาจารย์ประยุทธ์ก็ยิ่งต้องการจะศึกษาเรียนรู้พระธรรมซึ่งสูงล้ำขึ้นไปอีกเมื่อพระอาจารย์ปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่ครบหนึ่งปีแล้วหลวงปู่ก็ได้เรียกมาพบแล้วก็บอกว่าความรู้ที่ท่านมีก็ถ่ายทอดให้ไปจนหมดสิน้นถือได้ว่าเป็นที่สิ้นสุดความรู้ของท่านฉะนั้นถึงเวลา ที่จะต้องไปพบกับครูบาอาจารย์ซึ่งมีความรู้สูงกว่าขึ้นไปอีกแล้วท่านก็บอกให้ทราบว่าพระอาจารย์รูปต่อไปอยู่ที่ไหนรูปร่างหน้าตาแล้วก็อุปนิสัยใจคอเป็นอย่างไรพระอาจารย์ประยุทธ์เรียนถามว่าพระอาจารย์รูปนี้ชื่ออะไรหลวงปู่ตอบว่าไม่ทราบว่าชื่ออะไรรู้แต่ว่าอยู่ทางภาคเหนือพระอาจารย์ประยุทธ์ก็ถามด้วยความสงสัยต่อไปว่าทําไมหลวงปู่ถึงไม่รู้ชื่อไม่รู้สถานที่อยู่ แล้วจึงได้ทราบว่าพระอาจารย์ที่ว่าเนี่ยจะเป็นพระอาจารย์รูปต่อไปของท่านหลวงปู่อธิบายสั้นๆว่าที่ท่านรู้เนื่องจากติดต่อกันทางจิตหลวงปู่กล่าวเพิ่มเติมอีกว่าพระอาจารย์รูปใหม่ของท่านรูปนี้มีนิสัยตรงไปตรงมาผู้จาผงผังเป็นผู้ไม่ชอบการอ้อมค้อมอะไรถูกอะไรผิดอะไรดีอะไรเลวก็แสดงชี้ชัดออกไปเลยนอกจากนี้หลวงปู่ยังบอกความสาคัญอีกข้อหนึ่งว่า การเดินทางไปพบพระอาจารย์รูปที่ว่านี่จะอาศัยพาหนะอื่นๆเช่นรถเรือเกวียนไม่ได้ต้องเดินทุดงไปเพียงอย่างเดียวเมื่อถึงเวลาอันสมควรแล้วพระอาจารย์ประยุทธ์ก็กราบลาหลวงปู่เริ่มต้นจาริกทุดงจากภาคใต้สู่ภาคเหนือเพื่อไปพบกับพระอาจารย์รูปใหม่ของท่านซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าเป็นใครอยู่ที่ไหนแล้วก็จะได้พบกันอย่างไร แม้การเดินเท้าจาริกธุดงด้วยเส้นทางอันไกลแสนไกลครั้งนี้จะมีจุดหมายปลายทางที่ลางเลือนไม่แน่นอนแต่พระอาจารย์ประยุทธ์ก็ไม่ได้มีความลังเลสงสัยหรือว่าท้อแท้ขาดความมั่นใจใดๆทั้งสิน้นช่วงที่พระอาจารย์ประยุทธ์ทุดงจากภาคใต้ขึ้นสู่ภาคเหนือบ้านเมืองเวลานั้นอยู่ในภาวะหลังสงครามความอดอยากขาดแคลนครอบคลุมไปทั่วประเทศ อาหารการบริโภคก็แทบจะไม่มีจะกินก็ว่าได้ถึงมีก็ราคาแพงลิบลิว่วกล่าวได้ว่าเป็นยุคข้าวยากหมากแพงอย่างแท้จริงประชาชนส่วนใหญ่ดำรงชีวิตอยู่ด้วยความยากลำบากเมื่อสถานการณ์บ้านเมืองเป็นอย่างนี้การทำบุญให้ทานประกอบการกุศลจึงลดน้อยลงไปพระภิกษุจำต้องพึ่งการใส่บาตบริจาคทานเลี้ยงชีวิตจึงพลอยได้รับความเดือดร้อนตามไปด้วย พระอาจารย์ประยุทธ์ธุดงจากภาคใต้สู่ภาคกลางจากภาคกลางสู่ภาคเหนือเป็นระยะทางรวมแล้วเกือบ2000กิโลเมตรนับเป็นระยะทางที่ยาวไกลเป็นอย่างยิ่งประกอบกับในยุคสมัยนั้นเส้นทางคมนาคมยังไม่เจริญและสะดวกสบายเช่นปัจจุบันชุมชนหมู่บ้านมีอยู่ห่างๆกระจัดกระจายการจาริกธุดงของพระอาจารย์ประยุทธ์จึงประสบกับความลำบากเป็นที่สุด นอกจากความธุรกัรดานของเส้นทางแล้วยังขาดแคลนผู้ใส่บาดเป็นอย่างยิ่งด้วยเหตุนี้บางทีหลายหลายวันท่านจึงจะได้ฉันสักมือความลำบากยากแค้นที่จำต้องเผชิญประดุดเป็นการทดสอบความอดทนอดกลั้นและความมานะบากบั่นที่จะพาฟันไปสู่จุดหมายปลายทางได้หรือไม่ความลำบากทั้งหลายซึ่งประดังเข้ามาไม่ได้ทำให้พระอาจารย์รันทดท้อถอยแม้แต่น้อย แต่ละวันท่านจะดุ่มเดินมุ่งหน้าไปเรื่อยๆครั้นถึงเวลาเย็นย่ำก็หยุดพักหาสถานที่อันเหมาะสมปักหลดเมื่อรัติการมาเยือนท่านก็สวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติกิจของสงฆ์เป็นปกติจากนั้นจึงปฏิบัติภาวนาจเจริญสมาธิก่อนที่จะพักผ่อนจำวัดเช้าวันรุ่งขึ้นพอได้อรุณท่านก็ออกบิณฑบาตโปรดสัตว์ตามปกติจะมีคนใส่บาตรหรือไม่มีเลยก็ไม่เป็นไร จะได้ฉันหรือไม่ได้ฉันก็ไม่ได้ขัดข้องถึงเวลาท่านก็เก็บอัฐบริขารเดินทุดงต่อไปอีกในช่วงที่ลงจากใต้ผ่านทางอำเภอหัวหินผ่านที่อยู่อาศัยของครอบครัวของท่านพระอาจารย์ประยุทธ์ก็ไม่ได้แวะเข้าไปเยี่ยมเยือนพี่สาวน้องสาวไม่คิดจะบอกกล่าวให้รู้ว่าบัดนี้ท่านครองชีวิตในฐานะอะไรคงเดินผ่านหัวหินไปโดยสงบ พระอาจารย์ประยุทธ์ใช้เวลาเดินทุดงขึ้นมาจากใต้จนถึงภาคเหนือนานถึงสามเดือนเต็มเต็มเมื่อเหยียบย่างเข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่พระอาจารย์ประยุทธ์ก็รู้โดยจิตของตนว่าพระอาจารย์ของท่านอยู่ที่ไหนในอาณาเขตเมืองเชียงใหม่นี้ขณะนั้นหลวงปู่ตื้ออจ,จะละธรรมโมกําลังสร้างสำนักสงฆ์อยู่ที่อําเภอแม่ริมปัจจุบันนี้ก็คือวัดป่าดาราพิรมสำนักสงฆ์แห่งนี้มีเพียงศาลาเล็กๆไม่กี่หลัง กุฏิเหล่านี้พออาศัยบังแดดคุ้มผลขณะปฏิบัติสมณธรรมเท่านั้นแล้วก็มีพระเนนอยู่กับหลวงปู่ตื้อไม่กี่รูปเมื่อพระอาจารย์ประยุทธ์เดินเข้ามาในเขตสำนักสงฆ์ท่านก็เห็นหลวงปู่ตื้อนั่งอยู่ที่ศาลาเพียงลําพังสังเกตดูรูปร่างลักษณะตรงกันกับที่หลวงปู่บรรยายเอาไว้ทุกประการท่านก็ตรงเข้าไปหาหวางอัฐบริขารพรุงพรังแล้วก็ก้มลงกราบนมัสการ หลวงปู่ตื้อก็นั่งมองดูสงบเฉยอยู่พระอาจารย์ประยุทธ์กราบเรียนว่าเดินทางมาจากใต้เป็นเวลาสามเดือนตั้งใจมาฝากตัวขอเป็นสิทธิ์เรียนปฏิบัติธรรมด้วยหลวงปู่ตื้มองหน้านิ่งอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็ถามตรงๆต,ต,ตามนิสัยของท่านว่าก่อนบวชเนี่ยทำมาหากินอะไรตอบมาตามความจริง่เป็นโจรครับ หลวงปู่ตื้อกล่าวว่าเมื่อต้องการจะมาเป็นสิทธ์ก็ต้องให้สัจจวาจาข้อหนึ่งจะได้หรือไม่พระอาจารย์ประยุทธ์ก็บอกว่าได้หลวงปู่ตื้อก็จุดธูปปักในกระถางเบื้องหน้าพระประธานบนสลาแล้วก็ให้พูดตามท่านว่าจะบวชตลอดชีวิตไม่ลาสิกขาบทพระอาจารย์ประยุทธ์ก็กล่าวตามโดยไม่ลังเลนับแต่นาทีนั้นพระอาจารย์ประยุทธ์ จึงนับเป็นสิทธ์อีกรูปหนึ่งของหลวงปู่ตื้ออจ,จะละธรรมโมพระอาจารย์ประยุทธ์เป็นลูกศิษย์ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาน้อมรับคำสอนการปฏิบัติกรรมฐานเป็นลําดับขั้นตอนจากนั้นก็แยกไปปฏิบัติห่างๆเมื่อมีข้อขัดข้องอย่างไรก็จะไปถามหลวงปู่ตื้อทุกครั้งครั้นได้รับคำชี้แจงกระทั่งหมดข้อสงสัยแล้วก็กลับไปปฏิบัติใหม่ หลวงปู่ตื้ออาจละธรรมโมมีนิสัยไม่ติดเสนาสนะไม่ติดสถานที่ท่านจึงพอใจจาริกไปสู่ป่าเขาแนวไพรอันสงบสงัดเพื่อกระทาความเพียรเป็นทางสายเอกดังนั้นพระอาจารย์ประยุทธ์จึงได้ติดตามท่านไปทุกขนทุกแห่งเมื่อไปถึงสถานที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติธรรมท่านก็จะแยกไปปักโรดห่างๆไม่มาคลุกคลีใกล้ชิดโดยไม่จำเป็นนอกจากร่วมทางไปบินทบทัต แล้วก็มาปรนิบัติครูบาอาจารย์ด้วยความกตัญญูกะตะเวทีเสร็จสิ้นภารกิจแล้วก็แยกไปกระทําความเพียรเพียงลําพังเป็นเวลาสมปีที่พระอาจารย์ประยุทธ์เป็นสิษย์ใกล้ชิดหลวงปู่ตื้อตลอดระยะเวลายาวนานพอสมควรที่ว่าพระอาจารย์ประยุทธ์ได้รับอุบายธรรมอันแยบคายจากหลวงปู่ตื้อชี้นําในการปฏิบัติภาวนาจนทําให้ผลการปฏิบัติรุดหน้าไปกว่าเดิมอย่างน่าพอใจ กระทั่งเป็นที่วางใจของหลวงปู่ตื้อว่าสามารถจอาตัวรอดได้แล้วท่านก็อนุญาตให้พระอาจารย์ประยุทธ์ออกไปทำความเพียรโดยลำพังในป่าเขาสงบสงัดตามใจชอบพระอาจารย์ประยุทธ์มีความเคารพบ,บูชาหลวงปู่ตื้อพระอาจารย์ของท่านอย่างสูงระหว่างที่อยู่ปรนิบัติอาจารย์ท่านได้รู้เห็นอภินญญาญาณของหลวงปู่หลายครั้งหลายหนมีอยู่คราวหนึ่งเป็นเวลากลางคืน พระเนนส่วนใหญ่แยกย้ายกันกลับกุฏิหมดแล้วเหลือเพียงพระอาจารย์ประยุทธ์กับเนนน้อยอีกรูปหนึ่งอยูๆ่ๆหลวงปู่ตื้อได้สั่งให้เนนไปต้มน้ำกาใหญ่ขึ้นมากาหนึ่งเพื่อชงน้ำชาแล้วก็ให้จัดเตรียมถ้วยชาไว้อีกห้าสิบใบเนนบอกว่าไม่มีใครอยู่แล้วตอนนี้จะให้ต้มน้ำร้อนไปทำไมหลวงปู่ตอบว่าให้ต้มก็ต้มไปเถอะเนนก็รีบไปทำตามที่ท่านสั่ง พระอาจารย์ประยุทธ์เองก็เกิดความสงสัยเช่นเดียวกันได้เรียนถามท่านบ้างหลวงปู่ก็อธิบายว่าคืนนี้จะมีญาติโยมจากกรุงเทพมาที่นี่สักครู่ใหญ่ๆก็มีรถบัสแล่นเข้ามาจอดในบริเวณวัดแล้วก็ญาติโยมก็ลงมาจากรถมากราบนมัสการหลวงปู่โดยมีจํานวนเท่ากับถ้วยชาที่ท่านสั่งให้เตรียมพร้อมไว้พอดีอีกคราวหนึ่งขณะที่พระอาจารย์ประยุทธ์นั่งอยู่กับหลวงปู่ท่านก็สั่งว่าตุไทยรีบไปสงน้ําไว้ หลวงปู่ตื้อนี่ชอบเรียกพระอาจารย์ประยุทธ์วัตุไทยแล้วก็ตามปกติท่านไม่เคยยุ่งเรื่องการส่งน้ํามาก่อนก็ทําให้พระอาจารย์ประยุทธ์เกิดความสงสัยก็เรียนถามท่านว่าจะให้ท่านไปส่งน้ําทําไมหลวงปู่ก็บอกว่าเย็นนี้ตอนห้าโมงจะมีโยมผู้ชายเข้ามานิมนต์ไปปัดรางวาลให้ลูกเขาลูกเขาตกต้นลำใหย,ยแต่ว่าเด็กก็ต้องตายแน่ๆไม่รอดหรอกจะให้ตุไทยไปแทน พระจาจาร์ประยุทธ์ก็รีบไปส่งน้ําส่งน้ําเสร็จยังไม่ทันคลองผ้าให้เรียบร้อยก็มีโยมผู้ชายขับรถปิกอัพเข้ามาในวัดเข้าไปกราบหลวงปู่ตือ้ขอขอนิมนต์ไปปัดรางวาลให้ลูกชายจริงๆเมื่อหลวงปู่ตื้อให้พระจาจาร์ประยุทธ์ไปแทนก็ปรากฏว่าไม่สามารถจะช่วยชีวิตลูกชายของโยมผู้นั้นได้ด้วยเหตุน,นี้พระจาจาร์ประยุทธ์ก็มีความเคารพเลื่อมใสหลวงปู่ตือ้อพระจาจาร์น้องท่านเป็นอย่างสูง หลังจากได้รับอนุญาตให้ออกท่องเที่ยวทุดงเพียงลำพังท่านก็จาริกไปตามป่าตามถ้ำที่น่าพอใจสถานที่ใดเป็นสปายะท่านก็หยุดยั้ยงปฏิบัติทำความเพียรน,นานหน่อยเมื่อใดที่รู้สึกว่าเกิดความเคยชินสถานที่ท่านก็จะจาริกต่อไปทันทีพระอาจารย์ประยุทธ์มีปฏิปทาที่สำคัญอยู่ประการหนึ่งกล่าวคือการงดฉันอาหารเป็นเวลานานหลายวันติดต่อกันบางครั้งเจ็ดวัน บางครั้งสิบห้าวันบางครั้งนานถึงหนึ่งเดือนก็เคยปรากฏการงดอาหารของท่านมักจะเนื่องจากการเจริญภาวนาเป็นไปด้วยดีท่านจึงไม่มีความกังวลสนใจในเรื่องอาหารขบฉันมีเพียงน้ำสาหรับฉันก็พอแล้วระหว่างที่ท่านจะริกตุดงไปตามป่าเขาแนวไพรเพียงลำพังท่านได้นิมิตในสมาธิขณะภาวนาถึงถ้ำแห่งหนึ่งซึ่งเป็นสถานอันเป็นมงคลยิ่งสำหรับตัวท่าน หากว่าได้ไปภาวนาที่ถ้ำแห่งนั้นจะทำให้เจริญในธรรมยิ่งขึ้นแต่การค้นหาถ้ำที่ว่าเนี่ยซึ่งไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนเนี่ยมันก็ไม่ใช่ง่ายๆท่านต้องใช้เวลาถึงสามปีจึงมาพบถ้ำในนิมิตนั่นก็คือถ้ำผาพุงอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยเมื่อพบถ้ำผาพุงแล้วพระอาจารย์ประยุทธ์ก็ไปปักหลดอยู่ตรงเชิงเขาซึ่งเป็นที่ราบโล่งไม่มีต้นไม้ หรือว่าเงื่อมหินพอจะเป็นร่มเงามุงบังได้เลยการมาพบถ้ำนิมิตซึ่งระบุบ่งชี้ว่าจะทำให้เจริญในธรรมและเพิ่มบาร,รมีให้ปรากฏเป็นเงื่อนเขาแห่งความจริงตั้งแต่วันแรกที่ท่านมาถึงนั่นก็คือมีชายจักรันกลุ่มหนึ่งท่าทางหยาบกร้านเข้ามาบอกให้ท่านถอนกรดไปจากที่นี่เสียพระอาจารย์ประยุทธ์ก็ถามถึงเหตุผลว่าทำไมถึงต้องการให้ท่านไปจากที่นี่ผู้ชายกลุ่มนั้นก็ตอบไม่ได้ ท่านก็อธิบายว่าพระธุดงซึ่งมาปฏิบัติธรรมในสถานที่อันเป็นสาธารณะเช่นนี้ย่อมไม่เป็นที่รบกวนหรือว่าสร้างความเดือดร้อนให้แก่ใครเพราะฉะนั้นท่านจะอยู่หรือไปเนี่ยย่อมไม่มีใครมาบังคับสั่งการได้พระจันทระยุทธแสดงเจตนาชัดเจนว่าจะไม่ยอมถอนกรดเคลื่อนย้ายไปไหนผู้ชายกลุ่มที่ว่าก็ใช้วาจาข่มขู่ท่านต่างๆนานาแต่ก็ไม่เป็นผล เพราะพระอาจารย์ประยุทธ์วางเฉยต่อคำพูดคมคู่เหล่านั้นเสียในที่สุดผู้ชายกลุ่มที่ว่านี้ก็จากไปด้วยความผิดหวังเหตุที่มีคนมาขับไล่พระอาจารย์ประยุทธ์ไม่ต้องการให้ท่านอยู่ในสถานที่นี้ก็เนื่องจากมีคนกลุ่มหนึ่งกำลังลักลอบตัดไม้ทำลายป่าผู้เป็นนายทุนใหญ่ของผู้ทำผิดกฎหมายและทำลายทรัพยากรของชาติก็คือเสียเจ้าของโรงเลื่อยแห่งหนึ่งในจังหวัดนี้ อาเสียใหญ่ไม่ต้องการให้พระอาจารย์ประยุทธ์มาปักกลดปฏิบัติธรรมที่ถ้ำแห่งนี้ก็เพราะไม่ต้องการให้ท่านรู้เห็นการกระทําของพวกตัวจึงส่งคนมาขับไล่เมื่อพระธุดงคือพระอาจารย์ประยุทธ์ไม่เกรงกลัวค,คําขู่แล้วก็ไม่ยอมเคลื่อนย้ายออกไปอาเสียใหญ่ก็สั่งให้ชาวบ้านซึ่งอยู่อาศัยในละแวกนั้นห้ามนําอาหารมาใส่บาตรพระธุดงอย่างเด็ดขาดโดยเชื่อว่าถ้าไม่มีคนใส่บาตร พระธุดงไม่มีอะไรจะฉันในที่สุดท่านก็ต้องเก็บอัฐบริขารจากไปการที่เสียใหญ่เจ้าของโรงเลื่อยมีอำนาจบัญชาให้ชาวบ้านทำตามความประสงค์ของตัวได้ดุดเป็นเจ้าชีวิตอย่างนี้ก็เนื่องจากชาวบ้านทุกรัวเรือนต่างเป็นลูกจ้างรับตัดไม้ให้แก่อาเสียคนนี้แทบทั้งหมดดังนั้นจึงไม่มีใครกล้าขัดคำสั่งของเสียนายทุนเพราะกลัวจะเดือดร้อนไม่มีไรายได้ กลุ่มชายชะกันที่มาขับไล่พระทุดงไม่เป็นผลก็กลับไปรายงานเสียใหญ่เจ้านายของตัวว่าพระทุดงดื้อรั้นไม่ยอมไปเสียเจ้าของโรงเลื่อยจึงต้องมาพบพระอาจารย์ประยุทธ์เองแล้วก็เปิดฉากเจราจากเกลียกล่อมให้ท่านลงจากเขาแต่พระอาจารย์ก็คงยืนยันเหมือนเดิมคือจะไม่เคลื่อนย้ายไปไหนท่านพูดยืนยันสั้นๆว่าเออถ้าโยมเสียต้องการให้ลงจากเขา เสียก็ต้องลงจากเขาด้วยนั่นหมายถึงว่าอาเสียต้องหยุดการตัดไม้ทำลายป่าอย่างเด็ดขาดนั่นเองเสียใหญ่เจ้าของโรงเลื่อยก็ล่าถอยกลับมาด้วยความผิดหวังเช่นเดียวกับลูกน้องของตัวเหมือนกันเช้าว,วันรุ่งขึ้นพระจาจาร์ประยุทธ์ก็ออกบินทบาตตามกิจของท่านแต่ไม่มีชาวบ้านคนใดใส่บาตรแม้แต่คนเดียวเมื่อไม่มีใครใส่บาตรท่านก็ไม่เดือดร้อนอะไรเพราะว่าเคยชินต่อการงดฉันอาหารเป็นปกติแล้ว เมื่อไม่มีพัฒหารท่านก็วางเฉยเป็นปกติกลับมาถึงกรดแล้วก็เข้าที่ภาวนาเดินจงกรมตามวัดปฏิบัติเช่นทุกวันเช้าวันต่อมาพระอาจารย์ก็ออกไปบิณธบาตอีกแล้วก็ไม่มีใครใส่บาตรอีกเหมือนเดิมกระนั้นท่านก็ไม่แสดงอาการอันไม่เป็นสุขแต่อย่างใดสงบสำรวมอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นฝวายอาเสียซึ่งส่งคนมาสอดแนมแอบดูพระธุดงว่าจะมีปฏิกิริยาหรือไม่ที่ไม่มีอาหารขบฉัน เมื่อรับรายงานจากคนสอนแนวว่าพระทุดงยังคงวางเฉยเป็นปกติอาเสียก็กลับเป็นฝ่ายขุณเคืองใจเสียเองที่รู้ว่าพระทุดงไม่เดือดร้อนจากการกระทําของตัวก็ได้แต่คิดว่าพระทุดงดนะคงจะทนหิวได้ไมน่นานหากขาดอาหารขบฉันอีกไม่กี่วันก็คงทนดื้ออยู่ต่อไปไม่ไหววันเวลาผ่านไปโดยที่ไม่มีคนใส่บาดพระจาจาร์ประยุทธ์เป็นเวลาห้าวันเช้าวันที่ห ท่านก็ประคองบาทออกโคจรบินทบาทตามปกติขณะเดินผ่านบ้านหลังหนึ่งก็มีเด็กผู้หญิงวัยรุ่นคนหนึ่งกำลังผ่าฟืนอยู่ที่หน้าบ้านพระอาจารย์ประยุทธ์ก็ถามเด็กหญิงคนนั้นว่าชาวบ้านแถวนี้น่ะเขาไม่ทำบุญใส่บาทกันบ้างเลยหรือหนูเด็กหญิงคนนั้นทราบเหมือนกันว่าพ่อแม่และคนอื่นๆถูกห้ามไม่ให้ใส่บาทพระธุดงแต่ว่าเธอมีจิตเป็นกุศลก็นิมนต์ท่านให้รออยู่ก่อน แล้วก็รีบเข้าไปในบ้านไปคดข้าวเหนียวมาหนึ่งปั้นแล้วก็หยิบปลาเค็มตัวเล็กๆมาตัวหนึ่งนำมาใส่บาดพระอาจารย์ประยุทธ์ด้วยความนอบน้อมศรัทธาหลังจากที่ถูกกลั่นแกล้งให้อดฉันอาหารเป็นเวลาถึงหกวันพระอาจารย์ประยุทธ์เพิ่งจะได้ฉันเป็นมือแรกด้วยใจอันเป็นกุศลของเด็กผู้หญิงคนนั้นและนับแต่วันนั้นเมื่อพระอาจารย์ประยุทธ์ออกบินทบาททุกเช้าตามเส้นทางเดิม ก็จะมีเด็กหญิงคนเดิมนำอาหารมาใส่บาตรให้ท่านเพียงคนเดียวเด็กหญิงคนนั้นนับว่ามีใจกุศลอย่างยิ่งไม่เพียงแต่เธอจะใส่บาตรพระทุดงทุกเช้าเธอยังไปบอกเพื่อนผู้หญิงรุ่นราวคราวเดียวกันให้นำอาหารมาใส่บาตรพระทุดงด้วยดังนั้นเมื่อพระอาจารย์ประยุทธ์ออกบินทบาทจึงมีเด็กผู้หญิงกลุ่มเนี้ยมาคอยใส่บาตรทุกวันบางวันก็นำอาหารมาถวายถึงที่ท่านปักลด แม่พ่อแม่ผู้ปกครองเด็กผู้หญิงเหล่านี้รู้ว่าลูกหลานเอาอาหารไปใส่บาตรก็ไม่ได้ว่ากล่าวห้ามปรามแต่อย่างใดก็เพราะทุกครัวเรือนในต่างก็อยากทําบุญสร้างกุศลด้วยกันทั้งสิน้นหากมาติดขัดที่เสียใหญ่มีคําสั่งห้ามจึงจําใจต้องทําตามคําสั่งเพื่อจะรักษาผลประโยชน์รายได้ของตัวแต่เมื่อลูกหลานมีใจกุศลอย่างนี้ก็เท่ากับเป็นความประสงค์ของตัวเหมือนกันนอกจากเด็กหญิงกลุ่มดังกล่าวจะทําบุญใส่บาตรทุกเช้า พวกเธอยังพากันมานมัสก,การพระอาจารย์ประยุทธ์ถึงที่ปักกลดท่านก็ถือโอกาสอบรมสั่งสอนในพวกเด็กๆประพฤติปฏิบัติในสิ่งซึ่งเป็นความดีมีศีลธรรมและยึดมั่นในกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์และผู้มีพระคุณจึงเป็นอันว่าเจตนาของเสียใหญ่ต้องการจะกลั่นแกล้งพระอาจารย์ประยุทธ์ให้อดอาหารจนทนไม่ไหวไม่สำฤทธิ์ผล เพราะเด็กลูกหลานชาวบ้านเป็นผู้ทำให้แผนการชั่วร้ายนี่ล้มเหลวจนหมดสิน้นเมื่อเด็กผู้หญิงกลุ่มนี้มารับฟังพระอาจารย์ประยุทธ์อบรมสั่งสอนบ่อยๆท่านก็ถามว่าพวกเธออยากจะให้หลวงพ่ออยู่ที่นี่นานๆไหมอยากให้อยู่นานๆนะหลวงพ่อท่านก็บอกว่าถ้าอยากให้หลวงพ่ออยู่นานๆก็ขอให้ช่วยกันตัดไม้มาปลูกเป็นกุฏิพอที่หลวงพ่อจะอยู่อาศัยได้ไหม เพราะว่ากรดนี่ไม่อาจจะป้องกันลมผลได้เนื่องจากใกล้หน้าผลเข้ามาทุกทีเด็กๆก,ก็ยินดีจะช่วยกันทําตามความประสงค์ของท่านแล้วก็นัดหมายเอามีดเอาจอบเสียมมาทํากุฏิให้ท่านเมื่อถึงวันนัดหมายพวกเด็กๆสิบคนก็พากันมาครบทุกคนแล้วก็แบ่งหน้าที่กันโดยกลุ่มหนึ่งแยกไปตัดไม้ในป่าใกล้ๆอีกกลุม่มนึงก็ช่วยขุดหลุมฝังเสาอีกกลุม่มนึงไปเกี่ยวหญ้าคามาใช้มุงหลังคากุฏิ เด็กผู้หญิงกลุ่มนี้แม้จะมีอายุน้อยแต่ก็เคยช่วยผู้ใหญ่ทํางานทุกอย่างการปลูกกระต๊อบเล็กๆจึงไม่มีปัญหายุ่งยากอะไรแล้วก็ช่วยกันทําจนแล้วเสร็จในวันเดียวภายหลังที่พวกผู้ใหญ่รู้ว่าลูกหลายน้องตัวมาช่วยกันสร้างกุฏิให้พระธุดงก็มีผู้ศรัทธามาสร้างศาลาโรงฉันเล็กๆให้แล้วก็ยังสร้างศาลาทรงไทยอีกหลังหนึ่งบนสันเขาเมื่อชาวบ้านแสดงศรัทธาต่อพระทุดงโดยเปิดเผยอย่างนี้ แสดงพวกเขาเลิกกลัวเกรงคําสั่งของอาเสียเจ้าของโรงเลื่อยอย่างชัดเจนเสียใหญ่ก็ไม่รู้จะทํำยังไงเหมือนกันจําเป็นต้องปล่อยเลยตามเลยหลังจากเสียอิทธิพลถอดใจวางมือไม่ขัดหวางกันแกล้งพระอาจารย์ประยุทธ์อีกต่อไปชาวบ้านก็พากันมาฟังเทศฟังธรรมจากท่านเป็นประจำที่ถ้ำผาพุงแห่งนี้ค่อนข้างอัตคัดน้ำดื่มน้ำใช้หากพระจาจาร์ประยุทธ์อยู่เพียงรูปเดียวก็ไม่มีปัญหา แต่เมื่อมีชาวบ้านญาติโยมขึ้นมาฟังธรรมจำนวนมากก็เกิดความไม่สะดวกในเรื่องน้ำพระอาจารย์ประยุทธ์จำได้ว่าที่ตลาดวังสพงมีร้านขายโอ่งขนาดใหญ่แห่งหนึ่งหากได้โอค์มารองน้ำฝนเก็บไว้ก็คงจะช่วยผ่อนคลายปัญหาไปได้ดังนั้นเมื่อมีโอกาสท่านก็ลงจากเขาไปที่ตลาดวังสพุงตรงไปยังร้านขายองค์เพื่อติดต่อขอซื้อโอ่งสักสีห้าลูกเจ้าของร้านถามว่าจะซื้อโอ่งไปที่ไหน พระอาจารย์บอกว่าจะเอาขึ้นไปไว้ที่ถ้ำผาพุงบนเขาเจ้าของได้ยินก็หัวเราะก,ก็ยืนยันว่าเอาองค์ขึ้นไปไม่ได้หรอกพระอาจารย์ประยุทธ์จึงพูดบอกว่าถ้าเอาองค์ขึ้นไปได้เนี่ยจะถวายองค์ให้อาตมาหรือเปล่าล่ะเจ้าของร้านไม่รู้ว่าคิดยังไงบอกอา้าวถ้าเอาองค์ขึ้นไปบนเขาได้จริงๆผมก็ถวายเลยจริงๆพระอาจารย์ประยุทธ์ก็พิสูจน์ให้เห็นว่าท่านสามารถเอาองค์ขึ้นไว้บนเขาที่ถ้ำผาพุงได้ อย่างคําพูดจากนั้นท่านก็ไปหาเชือกหารอกมาด้วยวิธีใช้เครื่องผ่อนแรงที่ว่าพระอาจารย์ประยุทธ์สามารถนำโองค์ขึ้นไปไว้บนถ้ำผาพุงได้บททุกใบแล้วเจ้าของร้านก็ถวายองค์ให้จริงๆเหมือนกันท่านผู้ฟังวันนี้จะคุยต่อถึงเรื่องของพระอาจารย์ประยุทธ์ธรรมยุทธโต อดีตขุนโจรอิสไมแอผู้กลับใจว่าหลังจากที่ท่านบูชแล้วท่านก็มาเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ตื้ออาจระธรรมโมมาอยู่ที่ถ้ำผาพุงตอนนั้นพระอาจารย์ประยุทธ์ขึ้นไปสำรวจบนเขาด้านหลังศาลาก็พบว่ามีถ้ำอีกแห่งหนึ่งมีขนาดใหญ่โตกว้างขวางกว่า,วา,วาถ้ำผาพุงหลังจากที่ปัดกวาดทำความสะอาดแล้วปรากฏว่าเป็นสถานที่อันสงบงดงาม ท่านก็ใช้เป็นที่ปฏิบัติกิจแล้วก็ต้อนรับญาติโยมแทนศาลาด้านล่างเวลาผ่านไปก็มีพระเนนขึ้นเขามาขอปฏิบัติอยู่กับท่านหลายรูปพระอาจารย์ประยุทธ์ก็คิดว่าสมควรจะมีพระพุทธรูปสําหรับกราบไหว้บูชา,าไว้ในถ้ำเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจดังนั้นท่านก็ลงจากเขาแล้วเดินทางเข้ากรุงเทพมาพบกับน้องสาวซึ่มีฐานะดีมาปรารพ กับน้องสาวว่าท่านคิดจะสร้างพระพุทธรูปองค์หนึ่งไว้ที่ถ้ำบนเขามาบอกบุญแก่น้องสาวให้ร่วมสร้างเพื่ออุทิศส,ส่วนกุศลให้โยมแม่ผู้ล่วงลับไปแล้วน้องสาวก็ยินดีหมทนาด้วยจากนั้นก็ได้เริ่มจัดสร้างพระพุทธรูปขึ้นพระพุทธรูปองค์นี้มีพุทธลักษณะสวยงามยิ่งนักระหว่างการก่อสร้างบุคคลซึ่งถือว่าตั้งตนเป็นปฏิปักษ์กับพระอาจารย์ประยุทธ์โดยตรงก็คือเสียใหญ่ เจ้าของโรงเลื่อยปรากฏว่าเสียจัดการส่งปูนส่งทรายและเหล็กเส้นมาถวายพระอาจารย์ประยุทธ์เป็นจำนวนมากโดยที่ท่านไม่เคยออกปากบอกแม้แต่คำเดียวพระอาจารย์ประยุทธ์ปฏิบัติสมณธรรมอยู่ที่ถ้ำผาพุงเป็นเวลาสองปีมีพระภิกษุสามเณรมาจำมรรษาอยู่ด้วยหลายรูปในหมู่ภิกษุทั้งหมดนั้นก็มีพระอาจารย์ประเวศ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความมั่นคงแล้วก็มีจริตนิสัยอยู่ติดสำนักยิ่งกว่าพระรูปอื่นๆพระอาจารย์ประยุทธ์ก็เลยมอบหมายให้พระอาจารย์ประเวศท,ทำหน้าที่ดูแลสำนักสงฆ์แทนท่านเมื่อเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างดำเนินไปด้วยดีท่านก็อำลาญาติโยมออกจากริกธุดงสู่ป่าเขาลำเนาไพรต่อไปพระอาจารย์ประยุทธ์เป็นพระสายปฏิบัติที่กล่าวได้ว่าเป็นพระป่าอย่างแท้จริงท่านไม่เคยติดเสนาสะนะ ไม่ติดสถานที่และไม่เคยอยู่ที่ไหนนานๆสถานที่รื่นรมสำหรับท่านคือป่าเขาวลำนาวไพรซึ่งห่างไกลจากหมู่บ้านชุมชนความสงบสงัดท่ามกลางธรรมชาติเป็นที่ปรารถนายิ่งของท่านดังนั้นตลอดชีวิตใต้ร่มกาสาวพัดของพระอาจารย์ประยุทธ์จึงถือมั่นในทุดงควัตมาตลอด การเดินทุดงผ่านป่าเขาดงลึกของท่านทำให้ท่านได้พบประสบการณ์แปลกๆหลายครั้งหลายหุนเช่นครั้งหนึ่งพระอาจารย์จาริกทุดงผ่านป่าลึกซึ่งขาดแคลนแหล่งน้ำเป็นอย่างยิ่งทุดงครั้งนั้นก็มีภิกษุรูปหนึ่งสามเณรรูปหนึ่งติดตามท่านไปด้วยขณะเดินผ่านภูเขาลูกหนึ่งได้พบแอ่งน้ำพอช่วยบรรเทาความทุกข์ไปได้ แต่ว่าแอ่งน้ําแห่งนี้เป็นโพรงลึกแล้วก็ชอนเว้าเข้าไปใต้เงื่มหินซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหน้าผาสูงชันปากโพรงมีช่องว่างกว้างยาวปร,าประมาณคืบหนึ่งเท่านั้นนะพอที่จะสอดมือเข้าไปได้แต่คณะทุดงไม่มีภาชนะเล็กพอจะสอดเข้าไปตักเอาน้ําออกมากระป๋องสังกะสีลูกเล็กๆซึ่งเนนถือติดมือมาเป็นบริขารอย่างหนึ่งก็ใหญ่เกินกว่าจะสอดลงไปตักน้ําได้ ดังนั้นพระอาจารย์ประยุทธ์จึงให้เนนไปหากระบอกไม้มารองเอาน้ําเมื่อเนนได้กระบอกไม้มาแล้วก็นํามารองเอาน้ําเทใส่กระป๋องอีกทีหนึ่งซึ่งก็ได้น้ําทีละเล็กทีละน้อยพระอาจารย์ประยุทธ์จึงให้พระเนนสงน้ําก่อนส่วนท่านจะสงเป็นคนสุดท้ายขณะที่กําลังรองน้ําแนนน้ํายังไม่ทันเต็มกระป๋องก็เกิดเสียงดังสนั่นโครมครามในป่า เป็นเสียงของสัตว์ใหญ่หลายตัวย่ำเดินตรงเข้ามายังแหล่งน้ำแห่งนี้ท่านก็รู้ดีว่าเป็นโขลงช้างป่าซึ่งคงจะมากินน้ำในแอ่งนี้ท่านก็บอกให้พระเนรหลบเข้าไปในซอกหินคล้ายๆกับจะเป็นรอยแยกเจาะลึกเข้าไปในหน้าผามีขนาดความกว้างพอๆกับตัวคนโดยให้พระเนนเบียดแทรกตัวเข้าไปก่อนส่วนตัวท่านตามเข้าไปทีหลัง พระทุดงและเนนน้อยหลบอยู่ในซอกหินได้ไม่นานโขลงช้างป่าก็ทยอยกันออกมาจากแนวปา่ามีทั้งช้างพลายช้างพังแล้วก็ลูกช้างบางตัวก็แยง่งงวงเข้ามาในปากโพรงแล้วก็ดูดน้ำมาพ่นใส่ตัวเป็นป่อยมีลูกช้างน้อยตัวหนึ่งซึ่งคลอคๆอ,อ,อยู่ใกล้แม่เห็นกระป๋องที่เนนรองน้ำไว้ก็ไปเล่นโดยความสนใช้เท้าเหยียบคลึงกระป๋องไปมาจนกระทั่งบุบบิบบู้บีบ้ พระอาจารย์เห็นเจ้าช้างน้อยสุกสนจนกระป๋องเสียหายก็ยพูดด้วยเสียงอันดังออกไปว่าเออช้างทั้งหลายจะมาทําลายกระป๋องน้ําของพระจนใช้การไม่ได้อย่างนี้แล้วพระจะไปหากระป๋องที่ไหนในป่ามาใช้ตักน้ําอาบน้ํากินแล้วจะไม่กลัวจะเป็นบาปเป็นกรรมเหรอเสียงช้างที่กําลังคึกขนองพลันก็เงียบลงทันทีได้ยินเสียงแม่ช้างอ,งองวงตีลูกดังป้าป่ปาสองสามครั้ง แต่โขลงช้างก็ยังไม่ยอมพลาจากไปพระอาจารย์ประยุทธ์ก็พูดกันอีกช้างเอ้ยพากันไปเถอะเถอะพระยังไม่ได้กินน้ำสงน้ำเลยเพราะกลัวความใหญ่โตของเจ้าอย่าทำให้พระต้องลำบากใจเลยนะคราวนี้ได้ยินเสียงแม่ช้างใช้งวงตีลูกอีกสองทีจากนั้นก็ได้ยินเสียงขบวนช้างเคลื่อนออกไปจากแอ่งน้ำอย่างสงบแล้วก็เงียบหายไปในที่สุด พระอาจารย์กับพระเนนก็ออกมาจากซอกโขดหินแล้วก็ต้องหาก้อนหินมาทุบมาเคาะกระป๋องน้ําที่บู้บี้เพราะความสนของลูกช้างกระทั่งใช้การได้จากนั้นพระเนนและพระอาจารย์ก็ได้ส่งน้ําตามประสงค์เมื่อหมดภาระเรื่องน้ํากินน้ําอาบพระอาจารย์และพระเนนก็แยกย้ายไปปักรดในสถานที่ที่ตัวพอใจโดยให้อยู่ห่างๆกันพอสมควรครั้นมืดค่ำลง หลังจากทำวัดสวดมนต์เรียบร้อยแล้วพระอาจารย์และสิษย์ของท่านก็เข้าที่ปฏิบัติภาวนากระทำความเพียรในกรดของท่านแต่ละรูปเช้ามืดวันรุ่งขึ้นเมื่อพระอาจารย์ประยุทธ์เปิดมุ้งกรดออกมาท่านก็เห็นในสิ่งที่ไม่คาดคิดว่าจะเห็นนั่นก็คือไม่ห่างจากกดของท่านมีกองหน่อไม้กองใหญ่กองอยู่เป็นพเนนมองดูที่พื้นดินมีรอยเท้าช้างเหยียบเอาไว้สับสนอย่างเห็นได้ชัด จึงเป็นอันหมดความสงสัยว่าใครเป็นเจ้าของหน่อไม้กองนี้และถ้าหากว่าไม่ได้ประจักษ์แก่สายตาก็ยากจะเชื่อได้ว่าสัตว์เดรัจฉานเช่นช้างป่าจะมีสำนึกเรื่องบาปบุญคุณโทษรู้ว่าทำผิดไปแล้วยังพยายามกระทำความดีชดเชยโดยไปหักหน่อไม้มาถวายทำบุญมีอยู่ครั้งหนึ่งที่พระอาจารย์ประยุทธ์ทุดงมุ่งหน้าสู่ป่าขาทางภาคเหนือ การเดินทุดงครั้งนั้นมีพระเนนติดตามไปด้วยสองรูปพระอาจารย์ประยุทธ์พาลูกศิษย์ท่องไปตามสันดอยซึ่งพื้นที่แถบนั้นเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของชาวเขาเผ่ามูเซอร์พระอาจารย์ประยุทธ์ก็พาพระเนนขึ้นไปปักกรดอยู่ไม่ไกลาจากหมู่บ้านมูเซอร์เท่าไหร่นักซึ่งตามปกติเมื่อชาวเขาเห็นพระธุดงจาริกมาปักกรดใกล้ๆหมู่บ้านของตัวพวกเขาก็จะนําอาหารเล็กๆน้อยๆมาใส่บาตรให้เสมอ แม้ว่าพวกชาวเขาโดยทั่วไปจะไม่นับถือศาสนาพุทธแต่มีความเชื่อถือนับถือผีตามจารีตประเพณีที่สืบต่อกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษแต่ชาวเขาก็ยังรู้จักทำบุญใส่บาตรแก่พระทุดงโดยเห็นว่าเป็นการทำความดีอย่างหนึง่งหากแต่ว่าครั้งนี้ที่พระอาจารย์ประยุทธ์และพระเนนมาปักหลดอยู่ไม่ไกลาจากหมู่บ้านชาวมูเซอกลับไม่มีชาวมูเซอคนไหนเลยนำอาหารมาถวายใส่บาตรพระแม้แต่คนเดียว เวลาผ่านไปถึงหกวันพระเนนไม่ได้ฉันอาหารสักคำเดียวสำหรับพระจารย์ประยุทธ์นั้นการอดอาหารนานๆนี่ไม่มีปัญหาสำหรับท่านสงสารแต่พระเนนซึ่งมากับท่านเท่านั้นที่ไม่เคยผ่านประสบการณ์แบบนี้มาหลายวันดังนั้นเมื่อเช้าวันที่เจ็ดพระจารย์ประยุทธ์จึงนำพระเนนไปบิณฑบาตท,ที่หมู่บ้านชาวเขาเผ่าหมูเสร์โดยที่ท่านไม่รู้ว่าสาเหตุที่พวกหมูเสรอไม่มาใส่บาตรพระเนน ก็เพราะได้รับคำสั่งจากหัวหน้าเผา่าไม่ให้แบ่งปันอาหารใส่บาดแก่พระโดยเด็ดขาดการที่หัวหน้าหมู่บ้านชาวเขาเผ่ามูเสอแสดงความเป็นปฏิปักษ์ต่อพระธุดงค์ก็เนื่องจากช่วงเวลานั้นทางการไทยมีนโยบายปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังแล้วก็มีคำสั่งห้ามไม่ให้ชาวเขาปลูกฝินโดยเด็ดขาดหากรู้ว่าพื้นที่ไหนมีการลักลอบปลูกฟิน ทางการจะส่งทหารและตำรวจบุกขึ้นมาทำลายไร่ฟินไม่ให้เหลือดังนั้นชาวเขาแทบทุกเผ่าบนดอยสูงซึ่งมีอาชีพปลูกฟินจึงหวาดกลัวการปราบปรามจากเจ้าหน้าที่รัฐเป็นอย่างยิ่งหมู่บ้านชาวเขาเผ่ามูเสือแห่งนี้ก็เป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งที่ลักลอบปลูกฟินพอเห็นพระธุดงมาปักโหลดพักอาศัยอยู่ในรัศมีไม่ห่างจากหมู่บ้าน ก็วันระแวงว่าพระธุดงอาจจะเป็นเจ้าหน้าที่บ้านเมืองปลอมตัวมาสืบหาร่องรอยไร่ฟินดังนั้นหัวหน้าหมู่บ้านไม่ต้องการให้พระธุดงมาอยู่ในบริเวณใกล้เคียงแถวนี้ก็มีคำสั่งห้ามไม่ให้นําอาหารไปใสบ่บัตรเพื่อบีบบังคับให้พระต้องจากไปอยู่ที่อื่นแต่หัวหน้าชาวเขาผ่ามู่เสือรู้สึกผิดคาดที่พระธุดงสองรูปและเนเนอีกรูปยังทนหิวอดทนอยู่ได้ทั้งทั้งที่ไม่มีอะไรกิน เจ้าหัวหน้าชาวเขาเผ่ามูเซอร์ก็ได้แต่คิดว่าพระธุดงค์จะอดทนได้นานสักแค่ไหนในเมื่อไม่มีข้าวปลาอาหารอย่างนี้กระทั่งถึงเช้าของวันที่เจ็ดพระอาจารย์ประยุทธ์และพระเนรลูกศิษย์ประคองบาดเข้ามาในเขตบูบ้านด้วยอาการสงบสํารวมมีชาวเขาเผ่ามูเซอร์นำเอาเข้าวต้มเละๆมาใส่บารพระเนนรูปละหอสำหรับเจ้าหัวหน้าเป็นคนใส่บารให้พระอาจารย์ประยุทธ์ด้วยตัวเอง เมื่อรับบาดแล้วพระธุดงก็กลับไปยังกรดเพื่อจะฉันอาหารมือแรกในรอบเจ็ดวันข้าวต้มเละๆซึ่งชาวเขาผ่าหมูเสือหอใส่บาดให้มานั้นมีลักษณะหน้าสอสอิสะเอียนยิ่งกว่าเศษอาหารที่ให้สุนักกินซะอีกแต่เมื่อเป็นอาหารที่เขายินดีถวายให้เพื่อเลี้ยงชีวิตแม้จะไม่พึงพอใจยังไงก็จำต้องฉันตามพระธรรมวินยัยพระเนนก็ก้มหน้าก้มตากล้ำกลืนข้าวต้มเละ,เละ เพียงเพื่อประทังชีวิตให้ยืนยาวต่อไปอีกเท่านั้นส่วนข้าวต้มที่หัวหน้าชาวเขาใส่บาดให้พระอาจารย์ประยุทธ์ก็มีสภาพเช่นเดียวกันเมื่อท่านเปิดฝาบาดครั้งแรกก็ถึงกับสะอึกเพราะมีกลิ่นเน่าคลุ้งขึ้นมาด้วยนอกจากนั้นท่านยังสังเกตเห็นมีกับข้าวสุกอยู่ใต้กองข้าวต้มเละๆพระอาจารย์ประยุทธ์ก็ใช้นิ้วเขีย่ยพอดูเห็นชัดเจนว่าเป็นอะไร ท่านกช็ชะงักนิ่งอึ้งอยู่เป็นครู่ก่อนที่จะปิดฝาบาทกลับคืนแล้วประคองบาทลุกขึ้นเดินไปยังด้านหนึ่งที่ห่างจากพระเนนลูกศิษย์เพื่อพยายามใช้สติระงับอารมณ์ที่พุ่งพล่านขึ้นมาอย่างสุดความสามารถเพราะว่ากับข้าวที่หัวหน้าชาวเขามูเซอร์ใส่รวมมาพร้อมๆกับข้าวต้มก็คือหนูตัวเข่องซึ่งคงจะเอาลงไปต้มในข้าวต้มหัวหน้าชาวเขากลั่นแกล้งพระภิสูุอย่างเจ็บแสบที่สุด พระอาจารย์ประยุทธ์มีจริตนิสัยที่แก้ได้ยากคือโทสะจริตแรงกล้าเพราะด้วยโทสะจริตตัวนี้เองที่ทําให้ท่านขาสติฆ่าคนตายมาแล้วขณะที่เป็นคาราวารัตและในขณะนี้เมื่อถูกชาวเขาบนดอยสูงกลั่นแกล้งอย่างหยาบช้าที่สุดอํานาจแห่งโทสะก็พลันพล่านขึ้นมาแทบบัะระะงับเอาไว้ไม่ได้หากไม่ได้ผ่านการฝึกจิตเจริญสมาธิมาอย่างเขี่ยวกลำ จนสามารถขัดกลากิเลสกระทั่งเจือจางลงได้สติก็คงไม่ผุดขึ้นมายับยั้งอารมณ์ต่ำอย่างแน่นอนสัมปชัญญะความรู้ตัวบอกให้ตระหนักว่าตนเป็นใครอยู่ในเพศสมณะใช่หรือไม่และที่บวชเข้ามาสู่เพศพรหมจรรท์นี้เพราะเหตุใดไม่ได้บวชเข้ามาเพื่อมุ่งหวังพระนิพพานเป็นจุดหมายปลายทางหรือสติตัวรู้ชี้แจงแสดงเหตุผลเป็นลำดับขั้นตอนจนกระจ่างทุกแงม่มุม ไฟโชสะก็ค่อยๆดับสลายหมดสิ้นไปกระทั่งไม่มีเหลือเมื่อจิตคืนสู่ความเป็นปกติความสงบแจ่มใสก็บังเกิดทำให้จิตเกิดความระลึกรู้ว่าวิบากกรรมได้ตามมาสนองท่านแล้วการที่หัวหน้าชาวเขาเผ่ามูเซอร์มีความเป็นปรปักต่อท่านถึงขนาดนี้ย่อมเกี่ยวเนื่องกับบุพกรรมซึ่งเคยกระทำต่อกันและบัดนี้ถึงวาระต้องชดใช้แล้ว เมื่อพิจารณาได้อย่างนี้จิตก็บังเกิดความแจ่มใสเบิกบานหมดสิ้นความยึดติดถือมั่นในรูปรสกลิ่นเสียงผลพะะสิ่งที่มากระทบต้องกายและอารมณ์ที่เกิดกับใจพระอาจารย์ประยุทธ์เปิดฝาครอบบาดออกอีกครั้งแล้วลงมือฉันอาหารนั้นโดยไม่มีความรู้สึกใดๆทั้งสิ้นรับรู้เพียงอย่างเดียวคือสิ่งซึ่งบริโภคเข้าไปนั้นเป็นประโยชน์ต่อการดำรงกายสังขารให้อยู่ต่อไปเท่าที่ควรจะเป็น พระอาจารย์กับพระหนุ่มเนรน้อยถอนกรดจากณที่นั้นแล้วก็พากันจาริกต่อไปอีกโดยมุ่งหน้าเข้าไปยังป่าลึกยิ่งกว่าเดิมและไม่รู้ว่าจะต้องไปกันอีกไกลเท่าไหร่ถึงจะพบหมู่บ้านข้างหน้าเส้นทางที่พระอาจารย์ประยุทธ์นำพระเนนจาริกต่อไปนั้นเป็นป่าใหญ่ต้นไม้แต่ละต้นระง,งานเงื้อมแน่นขนาดไปทั้งป่าแสดงว่าป่านี้ยังไม่มีใครบุกรุกเข้ามาตัด มาโค่นไม้เพื่อชักลากไปขายเช่นป่าอื่นๆเวลาผ่านไปถึงหกวันที่พระเนนไม่มีอาหารฉันสำหรับพระอาจารย์ประยุทธ์นั้นท่านเคยชินแล้วอดอยากครั้งละหลายวันยักระทั่งเป็นเรื่องปกติแต่สำหรับพระหนุ่มเนนน้อยทั้งสองแม้จะไม่แสดงอาการท้อแท้ท้อถอยออกมาให้เห็นพระอาจารย์ก็รู้ว่าสิทธิของท่านแทบจะทนฝืนยืนหยัดต่อไปไม่ได้ในระหว่างหลายวันที่ผ่านมาซึ่งไม่มีอาหารฉัน ท่านต้องให้เนนไปเก็บใบไม้ใบหญ้าที่ฉันได้เอามาต้มเพื่อกล้่ากลืนลงไปประทางความหิวทําให้ท่านรู้สึกเวทนาพระเนนทั้งสองรูปเป็นอย่างยิ่งเช้าวันที่เจ็ดขณะที่พระอาจารย์ประยุทธ์ให้เนนไปหาใบไม้ใบหญ้ามาต้มมาฉันท่านเห็นสภาพของพระเนนแล้วก็เกิดสงสารก็ปรารภบขึ้นมาว่ายังอีกไกลนักกว่าจะถึงหมู่บ้านเราจะไปกันไหวไหมเนา ทำยังไงถึงจะได้อาหารมาประทังชีวิตสิ้นคํำปรารพท่านก็เห็นหญิงสาวผู้หนึ่งหาบกระบุงตรงมาอย่างที่พระธุดงค์ปักหลดอยู่ผู้หญิงคนนี้นุ่งห่มด้วยเสื้อผ้าประณีตผิดกว่าชาวบ้านป่ากลางดงอีกทั้งมีรูปร่างหน้าตาหมดจดงดงามผิวพรรณผ่องใสเมื่อหญิงงามนางนั้นมาถึงหน้ากรดก็วางหาบลงแล้วนำอาหารมาใส่บาตของพระเนนทั้งสามบาตร จากนั้นก็ก้มกราบนมัสก,การนอบน้อมก่อนจะลุกไปยกหาบขึ้นบ่าแล้วเดินย้อนกลับไปในทิศทางเดิมตลอดเวลาที่หญิงงามคนนั้นเดินมาใส่บาตรกระทั่งกลับไปเธอไม่เอ่ยปากพูดอะไรออกมาแม้แต่คําเดียวพระอาจารย์ประยุทธ์ท่านก็รู้ว่าหญิงสาวคนที่ว่าเนี่ยไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาแต่เป็นเทพธิดานางไม้ซึ่งสถิตยอยู่ในป่านี้มาช่วยสงเคราะห์พระทุดงผู้ทรงศรีลบริสุทธิ์ให้รอดชีวิตดํารงสังขารอยู่ต่อไป การที่นางไม่เอ่ยปากพูดจาอะไรออกมาก็เพราะไม่ต้องการให้รู้ว่านางเป็นใครดังนั้นพระอาจารย์ประยุทธ์ก็ไม่ได้กล่าวคำซักถามอะไรทั้งสิน้นคงสำรวมนิ่งเฉยกระทั่งนางใส่บาทแล้วเสร็จแล้วก็กลับไป วันนั้นเป็นครั้งแรกในเวลาหลายวันที่พระทุดงและเนนเพิ่งจะได้ฉันอาหารจากหญิงสาวลึกลับคนนั้นอาหารที่ฉันเข้าไปก็รู้สึกสัมผัสได้เลยว่าเป็นอาหารซึ่งมีรสชาติอริดอร่อยอย่างบอกไม่ถูกและแม้จำนวนอาหารจะมีเพียงน้อยนิดไม่น่าจะฉันอิ่มได้แต่เมื่อฉันหมดแล้วก็กลับรู้สึกอิ่มพอดีพอดีความหิวโหวยหมดสิ้นไปทันที และที่น่าประหลาดอีกอย่างหนึ่งก็คือคุณค่าของอาหารดูเหมือนว่าจะมีคุณสมบัติเป็นที่น่าอาัศจรรย์เพราะทันทีที่ฉันอิ่มได้ไม่นานความรู้สึกอ่อนเพลียและหวยรวยแรงเหมือนกับสูญหายไปหมดสิน้นพลังของร่างกายฟื้นตัวกลับมาแข็งแรงกระปรีก้กระเป่าเหมือนเดิมดังนั้นพระอาจารย์ประยุทธ์จึงได้หยุดยั้งอยู่ที่เดิมต่อไประยะหนึ่งเพื่อบำเพ็ญความเพียรอย่างต่อเนื่องเช้าวันที่สอง เมื่อถึงเวลาหญิงสาวคนเดิมก็หากระบุงใส่อาหารมาอีกแล้วก็นำอาหารใส่บาตรให้แก่พระทุดงและเนนโดยไม่พูดจาเช่นเคยใส่เสร็จแล้วก็จากไปเงียบๆถึงเช้าวันที่สามหญิงสาวก็นำอาหารมาถวายใส่บาตรเช่นวันก่อนๆหลังใส่บาตรแล้วพระหนุ่มซึ่งมีความสงสัยตั้งแต่วันแรกระงับความอยากรู้เอาไว้ไม่ไหวก็เอ่ยปากบอกว่าโยมโยมมาจากไหนอ่ะ ในบริเวณนี้อาตมาไม่เห็นมีหมู่บ้านเลยผู้หญิงคนนั้นก็ตอบสั้นๆบอกอยู่แถวนี้แล้วเจ้าค่ะเพอหญิงงามผู้ใจบุญหาบกระบุงไปแล้วพระอาจารย์ประยุทธ์ก็ได้บอกกับพระนุ่มว่าพรุ่งนี้อดเถอะวันรุ่งขึ้นพระเนนอดจริงๆเพราะหญิงสาวคนที่ว่าไม่มาปรากฏให้เห็นอีกเลยพระนุมก็คิดไม่ถึงว่าความอยากรู้เพียงเล็กน้อยของตัวจะให้ผลร้ายถึงเพียงนี้แล้วขณะเดียวกัน ก็ทําให้ตระหนักอย่างลึกซึ้งว่าความสํารวมระวังของพระภิกษุผู้กําลังปฏิบัติธรรมระหว่างจาริกทุดงนั้นต้องเคร่งครัดเพียงไหนกิจอันใดที่ไม่ใช่กิจทังตัวจะเข้าไปวุ่นวายยุ่งเกี่ยวไม่ได้โดยเด็ดขาดการละเมิดภาวะของผู้อื่นซึ่งผู้อื่นไม่เอ่ยปากอนุญาตไม่เต็มใจยินดีให้รู้แม้เพียงน้อยนิดก็คือการทําให้ผู้อื่นขุนมัวหมนหมองได้ซึ่งก็ท่าอกกับพระภิกษุ ประพฤติเบียดเบียนผู้อื่นโดยไม่เจตนานั่นเองหลังจากเทพธิดาหรือว่านางมายุติการสงเคราะห์ให้เพียงเท่านั้นพระอาจารย์ประยุทธ์ก็พาศิษย์ของท่านจาริกต่อไปกระทั่งหลุดพ้นออกจากป่าลึกแห่งนั้นได้ในเวลาต่อมาอัตชีวประวัติของพระอาจารย์ประยุทธ์ที่เอามาเล่าให้ฟังนะครับเป็นการหยิบยกเอาแต่เหตุการณ์ตอนสาคัญมาเล่าส่วนรายละเอียดปลีกย่อยอื่นๆนะ,ะไม่มีการบันทึกเอาไว้ มีอยู่เรื่องหนึ่งที่ท่านผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าจะไม่มีปรากฏขึ้นกับพระอาจารย์ประยุทธ์เลยเหรอนั่นก็คือเรื่องผู้หญิงสีกาซึ่งเข้ามาวุ่นวายกับท่านในชีวิตเพราะว่าดูเหมือนว่าพระอาจารย์ดังๆทั้งหลายโดยเฉพาะท่านที่มีรูปงามเป็นที่น่าจเจริญตาจเจริญใจเพศตรงข้ามมักจะ,ะเผชิญกับกิเลสกองใหญ่คือเรื่องสีกาเนี่ยแทบจะทุกรูปทุกองค์และกว่าจะเอาตัวรอดมาได้ก็เล่นเอาเหน็ดเหนื่อยระอาใจเป็นที่สุด แต่สำหรับพระอาจารย์ประยุทธ์ดูเหมือนว่าท่านจะไม่มีกรรมในเรื่องนี้มาตั้งแต่เป็นคารวาสแล้วแต่การน,นั้นก็ไม่ใช่ว่าจะมีไม่มีเรื่องผู้หญิงเข้ามายุ่งเกี่ยวผูกพันเอาเสียเลยเช่นเมื่อครั้งยังเป็นหนุ่มขะนองเกิดเรื่องมีคดีความจําเป็นต้องหลบหนีมีญาติคนหนึ่งก็พาท่านไปฝากให้อยู่กับเท่าแก่โปะที่มหาชัยในฐานะลูกจ้างแล้วก็ต้องออกไปกับเรือหาปลาเท่าแก่คนนี้มีลูกสาวสวยคนหนึ่งยังเป็นโสด ลูกสาวเท่าแก่ให้ความสนใจพระอาจารย์ประยุทธ์เป็นพิเศษคอยเอาใจใส่อย่างออกหน้าออกตาแล้วก็หยิบยื่นเงินให้ใช้เป็นจำนวนมากเสมอแต่พระอาจารย์ประยุทธ์ไม่ได้สืบสารสัมพันธ์ให้ล่วงเลยไปในทางชู้สาวแม้แต่น้อยทำงานอยู่6กเดเดือนท่านก็ซื้อเรือประมงเองออกทะเลหาปลาได้ก็นำปลาไปขายให้กับลูกสาวเท่าแก่ซึ่งเขาก็จะให้ราคาดีพอสมควร ตัวเท่าแก่เองก็แสดงทีท่าอยากจะได้ท่านมาเป็นลูกเขยเช่นเดียวกันแต่พระอาจารย์ประยุทธ์กลับไม่มีจิตใจโน้มเอียงอยากจะมีภรรยาอยากมีครอบครัวเหมือนกับหนุ่มอื่นๆเมื่อลูกสาวเท่าแก่แสดงท่าทีปฏิพัทธ์ชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆท่านก็เกิดความรู้สึกอึดอัดจะพละจากไปดื้อๆก็กลัวว่าจะเป็นการหักหานน้าใจกันเกินไปท่านก็เขียนจดหมายไปหาพี่สาวบอกให้มาช่วยรับกลับไปอยู่หัวหินด้วย พี่สาวก็ช่วยทำตามอุบายนั้นกลับมาอยู่หัวหินแล้วโดยนำเรือประมงมาด้วยเวลาออกไปจับปลาก็ได้ปลามามากการขายปลาก็เกิดมีปัญหาเพราะว่าผู้รับซื้อปลาที่หัวหินจะซื้อเฉพาะแต่ปลาชนิดที่เขาต้องการเท่านั้นปลาซึ่งไม่เป็นที่ต้องการก็จำเป็นต้องขายไปในราคาถูกเมื่อเป็นอย่างนี้พระอาจารย์ประยุทธ์ก็จำใจต้องติดต่อขายปลาให้แก่ลูกสาวเท่าแก่คนเดิมซึ่งเขาก็รับซื้อ แบบเหมาลำํำเช่นเดิมแต่ได้พูดเน็บแนมทํานองเสียแรงช่วยเหลือมาโดยตลอดกลับไม่คิดถึงบุญคุณเขาไม่เคยมีน้ำใจให้เขาสักนิดพระอาจารย์ประยุทธ์เจอเข้ากับสถานการณ์อย่างนี้ก็พูดไม่ออกท่านก็เลยตัดสินใจไม่เอาปลาไปขายอีกแล้วในที่สุดก็ขายเรือประมงเลิกอาชีพจับปลาอย่างเด็ดขาดเรื่องผู้หญิงที่เข้ามาวุ่นวายกับท่านอีกครั้งเกิดขึ้นหลังจากที่ท่านบวชแล้วนานพอสมควร คือตอนนั้นพระอาจารย์ประยุทธ์จาริกทุดงไปถึงจังหวัดหนึ่งเมื่อผ่านไปที่บ้านขหบ,บดีท่านหนึ่งขหบ,บดีท่านนี้ก็อราราธนานิมนต์ขอให้ท่านพักอยู่นานๆเพื่อที่เขาจะได้มีโอกาสทําบุญให้เต็มอิ่มถึงกับปลูกกระท่อมเล็กๆให้เป็นกุฏิชั่วคราวที่ท้ายสวนอันเป็นที่สงบเงียบพระอาจารย์ประยุทธ์เห็นท่านขหบ,บดีมีศรัทธาแรงกล้าเพียงนี้ท่านก็อนุโลมหยุดพักที่กุฏิท้ายสวนชั่วร,ระยะเวลาหนึง่ง ข้าบดีรายนี้มีฐานะร่ำรวยทีเดียวมีที่ดินหลายร้อยไรย่แล้วก็มีคนงานถึง200คนเห็นจะได้ระหว่างที่พระอาจารย์ประยุทธ์พักปฏิบัติธรรมที่กุฏิท้ายสวนท่านได้รับการเอาใจใส่ดูแลเป็นอย่างดีอาหารบิณฑบาตถูกปรุงแต่งอย่างประณีตแล้วก็เห็นว่าเป็นของอร่อยถูกนำมาถวายทุกมือ้อส่วนข้าบดีและครอบครัวก็จะมารับศีลฟังธรรมไม่ได้ขาด วันหนึ่งกะหาบดีละภรยาก็มาหาท่านทิกุติเอ่ยปากปรารบกับท่านตรงๆว่าตัวเขาสองคนนะมีอายุมากแล้วกิจการก็มีมากมายตลอดจนต้องดูแลคนงานจำนวนมากแถมยังมีลูกสาวเปียงคนเดียวซึ่งยังไม่ได้แต่งงานหากนานวันไปกิจการและสมบัติพระสถานทั้งหลายทั้งปวงก็ย่อมจะอยู่ในความดูแลของลูกสาวคนเดียวดังนั้นจึงอยากให้ลูกสาวมีคู่ครองที่เหมาะสมคือเป็นคนมีศีลมีธรรม มีคุณสมบัติและความสามารถที่จะดูแลคุ้มครองลูกสาวตลอดจนทรัพย์สินได้แล้วขหบดีก็สรุปลงท้ายเอาดือด้อๆว่าหากท่านศึกเมื่อไหร่เขาก็ยินดีจะยกลูกสาวและกิจการตลอดทรัพย์สินทั้งหมดให้ครอบครองพระอาจารย์ประยุทธ์รับฟังแล้วท่านก็เฉยๆเสียกระทั่งสองสาม,มีภรรยากลับไปความคิดที่จะศึกษาลาเภสําหรับพระอาจารย์ประยุทธ์นั้นไม่เคยปรากฏสําหรับท่าน การที่ขหาบดีสามีภรยามาพูดจาปรารบที่ว่านี้ก็ไม่ใช่สิ่งที่ท่านปรารถนาและหากจะตัดปัญหานี้อย่างง่ายๆก็เพียงแค่เก็บอัฐบริขารหนีไปเท่านั้นแต่ท่านเห็นว่าการกระทําอย่างนั้นอาจจะไม่ยุติอย่างเบ็ดเสร็จเพราะว่าหลังจากวันนั้นแล้วลูกสาวคนเดียวของขหาบดีก็ได้มาแสดงความเอาใจใส่เรื่องอาหารขบฉันเป็นพิเศษเป็นการบ่งบอกถึงความในในจิตใจของเธอ พระอาจารย์ประยุทธ์มีความรู้สึกไม่ค่อยสบายใจที่หญิงสาวมีจิตใจไมตรีต่อท่านถ้าหากว่าท่านหนีหายไปเฉยๆก็คงจะผิดที่ไม่สำนึกในพระคุณเขาที่ให้สปายะทั้งสถานที่ปฏิบัติธรรมและอาหารรบฉันแต่ว่าไม่เป็นการตัดขาดความรู้สึกนึกคิดตามวิสัยปุตุชนให้สะบั้นลงอย่างเด็ดขาดดังนั้นท่านจึงคิดหาอุบายเพื่อให้ลูกสาวคนงามของขาบดีตัดใจจากท่านให้ได้ วันหนึ่งสาวงามบุตรีของขาบดีก็นําอาหารมาถวายใส่บาทที่กระต๊อบกรุติเธอก็ถามท่านตรงๆว่าเ,เมื่อไหร่ท่านถึงจะศึกท่านก็ตอบว่าเออถ้าอาตมาจะศึกก็คงไม่ได้ศึกเพื่อจะแต่งงานกับโยมเพราะว่ามีคนรักเก่าเขารอคอยอยู่ศึกไปก็ต้องแต่งงานกับคนรักเก่าหญิงสาวได้ยินพระาจารย์ประยุทธ์พูดเช่นนั้นก็ถึงกับนิ่งอึง้งโดยความเสียใจ ใจวิสัยผู้หญิงจะยอมรับความพ่ายแพ้ในทันทีทันใดนั้นยากจะทําได้เธอก็บอกว่าผู้หญิงคนนั้นเขามีอะไรดีกว่าดิฉันเหรอดิฉันถึงไม่ดีพอสําหรับท่านออยอมมาดีพร้อมหมดทุกอย่างแต่ว่าอาตมามีคนผูกพันอยู่ก่อนแล้วหญิงสาวบุตรตรีขหบ,บดีคนนั้นก็ไม่ยอมเชื่อท่านก็เลยบอกว่าถ้าไม่เชื่อก็อยินดีจะพาไปพบ หญิงสาวก็ตกลงใจที่จะไปพบปเห็นกับตาดังนั้นพระอาจารย์ประยุทธ์จึงให้เธอขับรถเข้ากรุงเทพหญิงสาวก็ชวนเพื่อนคนหนึ่งของเธอไปด้วยโดยให้ท่านนั่งที่เบาะหลังรูปเดียวถึงกรุงเทพแล้วพระอาจารย์ประยุทธ์ก็เป็นผู้บอกทางให้จนกระทั่งถึงบ้านหลังหนึ่งบ้านหลังนี้เป็นตึกใหญ่โตหรูหราแสดงให้เห็นฐานะเจ้าของบ้านว่ามั่งคัง่งร่ำ,ร,ำรวยทีเดียวเมื่อรถเข้าไปจอดหน้าบ้านพระอาจารย์ประยุทธ์ก็ลงจากรถเดินนําหน้าเข้าไปในห้องรับแขกอย่างสนิทสนม เด็กรับใช้กราบเรียนต่อท่านว่าอ,อคุณผู้หญิงขับรถออกไปกับเพื่อนเจ้าค่ะอีกประมาณสองชั่วโมงคงจะกลับแล้วเจ้าค่ะภายในห้องซึ่งประดับประดาด้วยเฟอร์นิเจอร์ราคาแพงแล้วก็มีรูปทรงลักษณะบอกถึงรสนิยมสูงมีรูปภาพเจ้าของบ้านประดับอยู่เป็นผู้หญิงวัยสาวและสวยซึ่งลูกสาวขหาบ,บดีเห็นทุกสิ่งทุกอย่างอย่างนั้นก็ได้แต่พยายามสะกดกลั้นความรู้สึกรันทดเอาไว้ เมื่อพระอาจารย์ประยุทธ์บอกว่าจะคอยพบเจ้าของบ้านและจะไปธุระที่อื่นต่อลูกสาวขาหาบดีก็ขอตัวกลับก่อนเป็นอันว่าปัญหาทางโลกซึ่งพระอาจารย์ประยุทธ์ถูกดึงเข้าไปผัวพันได้ยุติลงแต่เพียงเท่านี้อันที่จริงหญิงสาวสวยเจ้าของบ้านใหญ่หลังนี้ไม่ได้มีความน้ำพันอย่างหนึ่งอย่างใดไปในทํานองที่ท่านพระอาจารย์ประยุทธ์กล่าวอ้างแม้แต่น้อยเธอผู้นี้เป็นเพียงโยมผู้ซึ่งเคารพนับถือท่านเป็นอย่างสูงด้วยความบริสุทธิ์ และท่านจําเป็นจะต้องยอมผิดศีลในครั้งนี้ก็เพื่อต้องการให้ปัญหายุติลงด้วยดีเมื่อได้พบกับโยมแล้วท่านก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังแล้วก็ขอขมาลาโทษที่กล่าวอ้างโยมผิดๆโยมผู้นั้นทราบเรื่องดังกล่าวก็ไม่ได้ถือโทษแต่อย่างใดจบเรื่องสีกาไปแล้วพระอาจารย์ประยุทธ์ก็จะริกทุดงต่อไปอีกระหว่างที่ท่องเที่ยวทุดงท่านได้นิมิตเห็นในสมาธิว่าสถานที่อยู่ครั้งสุดท้ายในชีวิตของท่านเป็นภูเขา อยู่ในเขตอำเภอเมืองกาญจนบุรีเลยทุ่งลาดหญ้าขึ้นไปเป็นภูเขาที่มีสระน้ำหลายแห่งแล้วก็มีน้ำตกด้วยพระอาจารย์ประยุทธ์ก็ค้นหาสถานที่ในนิมิตจนกระทั่งพบแล้วก็ได้ตั้งเป็นวัดป่าขึ้นชื่อวัดป่าผาลาดท่านสร้างศาลาและกุฏิกรรมาฐานเอาไว้หลายหลังแต่ตัวท่านเองจะอยู่ที่วัดป่าผาลาดนี้ในช่วงเวลาเข้าพรรษาเท่านั้นหลังออกพรรษาแล้วท่านก็จะออกทุดงทันที ในปีพุทธศักราช2519พระอาจารย์ประยุทธ์ได้บอกญาติโยมใกล้ชิดว่าอีกสปีคือปีพศ2 5 2 2ท่านจะบรณภาพและเมื่อถึงปี2522ท่านก็กลับมาจำมันสาที่วัดป่าผาลาดก่อนท่านจะมรณภาพได้บอกญาติโยมว่าท่านจะเข้ากรรมฐานไม่ต้องเตรียมอาหารมาใส่บาตรท่านออกจากกรรมฐานเมื่อไหร่จึงจะบอกให้มาใส่บาตร สำหรับการเข้ากรรมฐานครั้งละหลายหลายวันนี้ชาวบ้านญาติโยมรู้กันโดยทั่วไปไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่อะไรเลยช่วงแรกที่พระอาจารย์ประยุทธ์เข้ากรรมฐานนานเจ็ดวันจึงออกจากสมาธิท่านก็ไปพักผ่อนฉันอาหารเป็นปกติอีกสองสาวันก็บอกญาติโยมว่าจะเข้ากรรมฐานใหม่อีกเจ็ดวันหลังจากท่านเข้ากรรมฐานผ่านไปได้เจ็ดวันลูกชายโยมอุปถากซึ่งมาคอยดูแลท่านตามปกติ เห็นที่พื้นซีเมนต์ใต้ถุนมีน้ําเหลืองไหลนองส่งกลิ่นเหม็นก็รีบขึ้นไปดูบนกุฏิก็พบว่าพระอาจารย์ประยุทธ์นั่งสมาธิมรณภาพแล้วจึงรีบไปบอกพ่อของตัวจากนั้นก็ส่งข่าวให้น้องสาวท่านทราบน้องสาวท่านเดินทางมาถึงวัดป่าผาลาดเห็นว่าการจัดการชาปนกิจศพท่านที่วัดไม่สะดวกหลายประการเนื่องจากเส้นทางไปวัดธุระกันดานจึงจัดการนำศพของท่านมายังกรุงเทพ มาตั้งศพที่วัดมะกอกใกล้โรงพยาบาลพระมงกุฎบำเพ็ญกุศลสามวันจึงได้ประชุมเพลิงหลังจากพระอาจารย์ประยุทธ์มรณาภาพผ่านไปได้สองปีญาติโยมซึ่งเก็บอัฐิของท่านไว้ในหอผ้าเห็นว่าควรจะเปลี่ยนมาบรรจุลงในโกรดครั้นแก้หอผ้าออกก็ถึงกับตะลึงเพราะว่าอัฐิธาตุก้อนเล็กก้อนใหญ่ในหอผ้านั้นได้เปลี่ยนจากเดิมกลายเป็นแก้วใสาบางเป็นแก้วสีขาวบ้างแดงบ้างเหลืองบ้างเขียวบ้าง การที่อัฐิของพระภิกษุรูปใดแปลเปลี่ยนเป็นพระาธาตุเป็นสิ่งพิสูจน์ยืนยันว่าท่านได้บรรลุธรรมอันสูงสุดสู่พระอรหันต์แล้วแม้ท่านจะไม่บรรลุพระอรหันต์ขณะมรณภาพก็แสดงว่าท่านสําเร็จอนาคาแล้วก็ไปจุติในพรหมโลกชั้นสุทาวาสและบำเพ็ญธรรมจนนิพพานสู่ภาวะพระอรหันต์ในที่สุดครับ